โอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูก่อนลองเฉลยเล่นๆนะเอ้าสอนนิพัทโอเคคนมันจะโชคดีนะหัวเราะหัวเราะเพื่อนสอนนิพัทได้กี่คะแนนเนี่ยไหนอยู่ไหนสอนในพัทอยู่ตรงไหนเฮ้ยมันคือยากแฮะอยู่ไหนสอนอยู่ไหนอยู่ไหนทำไมอาจารย์มองสายตาอาจารย์ไม่ดีแล้วเนี่ยอันนี้บ่เอาได้สองคะแนนเนี่ยปาดมาดูสิขยายก่อนเนาะพีดีพีดีมันก็ต้องอาศัยนี่เหมือนกันนะอันนี้คือบทที่เท่าไหร่ครับพีดีนี่มันบทที่เท่าไหร่ตอบอาจารย์สิตึด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 มันต้องมีอะไรเข้าไปในหัวบ้างนะไปแอบเปิดดูก็ได้นะครับฉันทนาอยู่ไหนคราวที่แล้วเขาก็ขาดมะหนูขาดเนาะคราวที่แล้วโอเคฉันทนาบทไหนสามบ่เรามีไม่เยอะนะครับมาดูก่อนนะครับสิ่งที่เรามีเนี่ยนี่คือสิ่งที่เรามีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพูดทั้งหมดนี่แหละและอันไหนเน้นจะบอกนะอย่าลืมจดไปนะครับเผื่อเราได้สอบนะครับเราไม่กลัวอยู่แล้วนะครับจะสอบออนไลน์ออนไซต์อะไรไม่กลัวนะครับขอให้ทำมานะครับโชว์ความเข้าใจหน่อยนะครับถ้าไม่โชว์ก็ช่วยไม่ได้นะจะไม่ให้ผ่านนะครับแต่โดยมากแล้วจะผ่านนะครับโดยมากแล้วจะผ่านไม่ต้องอัดเสียงไว้นะครับมันมีโดยน้อยด้วยนะครับ บทที่เมื่อกี้พูดถึง PD คือบทที่เท่าไหร่ชนาบอกบทที่สามเหรอบทที่สามเป็นบทเริ่มต้นของ Laplace Domain Laplace Domain ก็คือมีตัว S นะครับบทที่สองที่เราทำอาทิตย์ที่แล้วเป็น time domain มีเวลาโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับเวลาบางทีเนี่ยมันยากเราก็ต้องใช้ Laplace มาแก้นะครับแต่สิ่งที่พูดถึง PD ก็คืออยู่ตรงนี้ครับ บทที่5นะครับบทที่5อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับพอพูดถึงนี่เห็นไหมครับการคอนโทรลเนี่ยมี3แบบนะครับก็เริ่มจาก time domain เหมือนกันแล้วก็เปลี่ยนเป็น Laplace domain นะครับอันนี้จะอยู่ในกล่อง controller นะครับ P คือ proportional D คือ derivative นะครับ I คือ integral นะครับโจทย์อาจจะยากก็อันนี้เป็นข้อสอบกวนะพวกเราก็ท่องๆไปนะครับเขาบอกว่าแรมอินพุตเป็นแบบนี้นะครับแรมเป็นแบบนี้ไม่รู้เขียนยังไงภาษาอังกฤษนะครับแต่เขาเขียนอย่างนี้ภาษาไทยแรมเหมือนทางขึ้นน่ะนะครับแต่ถ้าตัวที่เราควรจะคุ้นเคยก็คือเป็นสเต็ปแบบเนี้ยสเต็ปเหมือนขั้นบันไดอ่ะเขาก็ไม่ได้บอกเลยนะค่าเพิ่มขึ้นตามเวลาเห็นไหมนี่มีสโลปนะเดี๋ยวปีสี่แล้วใช่ไหมครับสโลปนี่เรียนตั้งแต่ปีหนึ่งอนุบาลไม่ใช่อนุบาลมัธยมนะมัธยมเวอร์ละเรียนตั้งแต่อนุบาลนะครับสโลปอย่างเงี้ยนะครับสโลปคืออะไรซึ่งเขาก็อธิบายตัวควบคุมแบบ PD ถ้า
input ใช่ไหมครับเวลาเราพูดถึงบทที่สามที่ฉันทนาบอกมันก็จะมีบล็อกไดแกรมอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมี input นอกเรื่องเยอะเลยแหละวันนี้เดี๋ยวค่อยเร่งเอาทีหลังนะครับ output นะครับตัวนี้ก็จะเรียกว่า transfer function ก็จะเท่ากับ output สมมุติเรา output เราให้มันเป็น y นะครับตัวนี้เป็น f แล้วกันนะครับแต่ทุกอย่างจะต้องอยู่ใน Laplace domain ด้วยนะ transfer function เท่ากับ output หารด้วยตัว input นะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราควรจะรู้จัก transfer function นะในวิชา PDC พอพูดถึง transfer function ก็คือนิยามใน Laplace domain นะครับอันนี้ตอบอะไรอ่ะ output ของตัวควบคุมมีภาพเพิ่มขึ้นเป็นสเต็ปและเพิ่มขึ้นตามเวลามันเหมือนจะต้องท่องไปเลยอ่ะเนี่ยเอาตามนั้นแหละนะครับถ้างั้นยากอยู่แล้วเนี่ยถ้า input เป็นแรมเหรอ output จะเป็นสเต็ปโอเคก็ต้องเปลี่ยนนะครับไม่เป็นไรผิดสอนนิพัทธ์ผิดทำสามครั้งเลยเหรอเห็นไหมความฉลาดของ AMS นะครับเอามาดูข้อต่อไปบ้างข้อใดถูกต้อง linear เป็นแบบนี้ linear ต้องเป็นแบบนี้นะลีเนียต้องเป็นเส้นตรงนะครับอย่างนั้นก็เหลือข้อ1กับข้อ4นะสอนิพัทธ์ทีนี้จะมาเดายังไงนะครับลีเนียต้องเป็นเส้นตรงใช่ไหมครับมาดูเฉลยเลยดีกว่าเฉลยคืออันไหนอ่ะ correct answer is ลีเนียคือตัวนี้ครับเห็นไหมเรามีช้อยส์2ช้อยส์ทีนี้สอนิพัทธ์ก็เอาเงิน3ช้อยส์แต่เราดันไปตอบช้อยส์ที่มันไม่ใช่นะสอนิพัทธ์บูลลี่เด็กนะครับลีเนียคือเป็นเส้นตรงถูกไหมดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สอนนิพัทธ์ไม่ควรเลือกคืออันที่เราเลือกโอเคไหมครับต้องมีสตินิดนึงมันเหลือ3อันทีนี้ตัวนี้ก็ลีเนียเป็นเส้นตรงอันนี้ก็ลีเนียเป็นเส้นตรงอันนี้ก็ลีเนียเส้นตรงนะครับอันนี้เกี่ยวข้องกับคอนโทรลวาล์วนะครับก็จะมีคำศัพท์ f เท่ากับ xเป็นลีเนียเป็นเส้นตรงถ้า quick opening เนี่ย x เท่ากับ square root f เท่ากับ square root x นะครับแล้วก็ equal percentage ก็คือตัว r f เท่ากับ r ยกกำลัง x ลบ1นะครับอันนี้คือคำตอบที่ถูกต้องเกี่ยวข้องกับ control valve นะครับแต่ข้อนี้เราจะสังเกตว่าถ้าเป็นลีเนียก็จะตอบข้อ3ข้อที่เหลือนะครับใครตอบก็มัวไปนะครับท่องเอาแล้วกันนะครับในถังผสมใบหนึ่งมีการเติมสาร2ชนิดผสมกันอันนี้บทที่2นะแบบจำลองการเติมสาร2ชนิดควรตั้งสมมุติฐานแบบไหนแบบไหนการผสมสม่ำเสมอคงที่เอาข้อไหนดีให้ตอบอีกครั้งหนึ่งสอนนิพัทธ์เฮ้ยมันก็มีคำตอบอยู่แล้วนะคำตอบคือสีชมพูข้างล่างการผสมทั้งสองอย่างสม่ำเสมอถ้าเราจะใช้คำอื่นได้ไหมเอาคนใหม่มั่งนะในวิชาเคมเอ็นเนาะในวิชาเคมเอ็นถ้าพูดถึงการผสมแบบสม่ำเสมอเรามีใช้อะไรได้อีกนะครับภาษาอังกฤษก็ได้เขาจะพูดในลักษณะไหนสมมติเรามีถังกวนอะนะครับอุ๊ยใหญ่
ฉัตรเพชรฉัตรเพชรนึกถึงคำไหนเวลาเราตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับถังกวนอะดังๆอะไรนะ steady state คืออะไร steady state ก็ได้อ่ะแถวนั้นอะตอบมาสิเสื้อแดงอีกคนหนึ่งหนูอะหลังสุดอะอะไรอะไรดีใบให้อาสมมติอาจารย์อยากได้คำนี้ด้วย mix mix แปลว่าผสมผสมเติม ed ด้วยนะเราจะใช้คำภาษาอังกฤษว่าอะไรค่ะ mix อยากได้ภาษาอังกฤษอ่ะเอาเรียนภาษาอังกฤษดีกว่านะอ่ะขึ้นต้นด้วยตัว W มีอีก3ตัวคำว่าอะไรดีอ่ะช่วยกันจิรัชยาเก่งภาษาอังกฤษใช่ไหมเก่งมาก Well mix ตามนี้เลยนะครับ mix เป็น adjective เติม ed ด้วยแต่ mixเฉยๆเนี่ยเป็น verb mix แปลเป็น verb นะครับ mix mix เนี่ยจะเป็น adjective ด้วยก็คือเป็นคำคุณศัพท์ well ต้องเป็น adverb อยู่ข้างหน้านะครับฝึกไว้เด้พวกเราไปต่างประเทศได้ง่ายนะสมัยนี้นะครับโอเค well mix เนาะหรือว่า perfect mixing ก็ได้แบบเนี้ยนะครับนี่นะครับผสมอย่างสม่ำเสมอมันก็จะเชื่อมโยงกับหลายๆวิชาด้วยนะครับไม่ได้มีแค่วิชานี้วิชาเดียวอันนี้อยู่ในบทที่2เยอะละเยอะละอ่ะต่อไปข้อต่อไปเวลาเอาอยู่ในแลบด้วยเด้อันนี้นะอาจารย์ณัฐยาเขาให้หาอยู่ในแลบอาจารย์ที่อาจารย์จะตรวจนั่นแหละนะครับแต่อาจารย์ไม่ค่อยสนใจพวกเราเท่าไหร่เพราะว่าอาจารย์อยากจะรู้ว่าพวกเรารู้อะไรบ้างนะครับอาจารย์จะได้เหนื่อยน้อยที่สุดนะครับข้อนี้ต้องตอบ rise time เวลาที่เข้าสู่สภาวะที่ช็อตเพชรบอก steady state ครั้งแรกสภาวะคงตัวครั้งแรกหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลง inputข้อนี้ต้องอยู่ใน rise time rise time อยู่บทที่เท่าไหร่เดี๋ยวจะเรียกนะครับสไลด์อาจารย์มีเยอะนะจะบอกให้ใช้เวลาเตรียมเยอะอยู่นะแต่ว่าเน้นหรือเปล่าอีกเรื่องนึงยุพรัตน์ไม่อยู่มั้งใช่ไหมยุพรัตน์ไม่อยู่นะเอาใหม่หรือใครอยากตอบก็ตอบนะจะได้ไม่ต้องสุ่มนะครับอ่ะยุพรัตน์อีกแล้วเหรอเอาออกไปเลยแล้วกันพิสิทธิ์มัตสยาพิสิทธิ์มัตสยาอามัตสยาอยู่ไหนครับบทไหนหนูเดามา4ป่ะก็อาจจะใช่นะเก่งมากนะ Dynamic Behavior ของระบบเราจะมี2บทนะครับ Dynamic Behavior ก็คือ First Order System นะครับอันนี้นี่เห็นนะอันนี้พูดถึงแลม Dynamic Behavior จะอยู่ในตัวนี้นะครับนี่คือ Second Order System นะครับ Second Order Systemระบบที่เป็นระบบกำลังสองแล้วก็ถ้ามันมีการแกว่งแบบนี้ damping factor มันจะน้อยกว่า1นะครับหรือเราเรียกว่า under dam dam ก็คือประมาณว่าเท่ากับ1นั่นแหละ critical dam ก็คือเท่ากับ1 over แปลว่ามากกว่า1นะครับตัว damping factor คือตัวไหนตัวเนี้ยตัวเซต้าตัวนี้นะครับตัวเซต้าตัวนี้นะครับ rise time คือตัวนี้เวลาแรกที่มันแตะ steady state ตัวนี้ก็ถือว่า steady state แล้วหรือเราเรียกว่า setting time ก็คือมันแกว่งประมาณ 5% บวกลบนะครับ
1.05 กับ 0.95 คือ 5% ที่มันแกว่งตรงนั้นนะครับโอเคอันนี้คือ rise time นะครับข้อนี้ต้องตอบ rise time นะครับแต่คนอื่นสิ่งที่เราได้อาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ข้อนี้ต้องตอบ rise time นะครับเวลาแรกที่มันแตะ steady state นะครับอันอื่นก็ไม่ใช่ time constant คืออะไรนะครับ time constant ก็จะอยู่ในบทเดียวกันนี้นะครับแต่เป็นอยู่ในส่วนของ order ที่1นะครับตัวนี้คือ time constant time constant ก็คือเป็นเวลาไม่ใช่เป็นเวลาเนาะเป็นเวลาที่ response เนี่ยเท่ากับ 63.2%ของค่าสุดท้ายทำไม 63.2% พวกเราลองแก้สมการนี้นะครับ1ลบ e ยกกำลังลบ1มันคือประมาณนั่นแหละ 0.632 นะครับแทนเวลาเท่ากับ tau p มันจะได้ตัวเลขนั้นออกมานะครับอันนี้ก็มีในข้อสอบกวด้วย time constant นะครับแล้วก็มีในสไลด์อาจารย์ด้วยนะครับข้อต่อไปดีกว่าข้อ5อันนี้คืออะไรอันนี้คือมันเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือการเทียบบัญญัติตัวอย่างนะครับถ้าเราอาจารย์พุทธพรน่าจะสอนอยู่ซึ่งเทอมเมอร์สอนดีมากนะครับการอินเทอร์พอลเลตก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นวิศวกรเนี่ยก็เดาเอาก็ได้นะครับมันเป็น0ถึง100ใช่ไหมเดาเอาก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่เป๊ะๆนะครับ0ถึง100องศาเซลเซียสถูกไหมอันนี้คือ4ถึง16มิลลิแอมเปอร์นะครับอันนี้คือกระแสบางครั้งเนี่ยเราต้องทรานสมิเตอร์ก็คือส่งผ่านเราจะส่งผ่านกระแสนะครับในหน่วยแอมเปอร์มานะครับถ้า0เนี่ยเราก็จะส่ง4มิลลิแอมเปอร์มาถูกไหมครับแต่ถ้า100เราก็จะส่งหน่วยองศาเซลเซียสนะครับเราก็จะส่งเยอะเลย16มิลลิแอมเปอร์นะครับอันนี้อาจารย์เดาเอานะครับเราก็ลองหาตัวเนี้ยตัวนี้ก็ตรงกลางก็ประมาณ10นะครับจะสังเกตว่าที่50องศาเนี่ยมันก็ประมาณ10แอมเปอร์นะครับอันนี้เดาเอาล้วนๆเลยนะสังเกตว่าถ้าเกิน50องศาเนี่ยก็จะตอบแบบที่เพื่อนตอบนะครับหรือตอบข้อ B แต่ข้อนี้เฉลยมันคือ 8.8นะก็ make sense เห็นไหมครับแต่ว่าถ้าเราอยากได้คำตอบจริงๆเราต้อง interpolate ถูกไหมครับแต่นี้เราเดาได้เลยว่า0ถึง50เนี่ยมันคือเนี่ยตรงกลางมันคือเลข10 4กับ16อะตรงกลางก็คือ10นะครับเนี่ยอันนี้บวกไปอีก6อันนี้ก็บวกไปอีก6อันนี้นะครับเราต้องเร็วหน่อยนะนะครับโอเคนะเดาเอาก็ได้แต่ถ้าอยากได้คำตอบจริงๆก็แต่ถ้ามันไม่ทันแล้วเราเห็นแล้วเนี่ยประมาณเนี่ยเห็นไหมครับปุ๊บๆส่งไปเท่าไหร่ส่งไปไม่ถึง10มิลลิแอมเปอร์แน่นอนเอ๊ะอันนี้มันน้อยไปไหมอะไรเงี้ยครับก็คือจะตอบ2ข้อนี้ข้อไหนก็ว่าไปแต่ว่าบังเอิญเฉลยมันคือข้อนี้นะครับลองไปเทียบดูน่าจะได้แต่ว่าวิธีการที่ถูกต้องก็คือต้องอินเทอร์โพเลตนะครับอันนี้ถูกต้องเฟสแรกของอันดับ1นะครับเดี๋ยวเราจะพูดเยอะอยู่นะครับในบทที่7นะครับในบทที่7บทที่7เราเรียกว่าเราจะมีโอกาสได้สอนไหมบทที่7 frequency domain นะครับหรือการหาค่าพารามิเตอร์ต่างๆนะครับสิ่งที่เราพบบ่อยๆนะครับในปฏิกิริยาอันดับ1เฟสแรกของเขาคือลบ90องศาหน่วยเป็นองศานะครับเป็นมุมนะครับถ้าอันดับ2ก็จะลบ
180ก็คูณ2เข้าไปถ้าอันดับ3ก็คือลบ270นะครับคูณเข้าไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าท่องไปก็ได้นะครับถ้าเราจะไปสอบนะครับมีอยู่แล้ว3อันดับเลยนะถ้าเราไปสแกนดูข้อสอบนะครับอันดับ1เท่านี้อันดับ2เท่านี้อันดับ3เท่านี้นะครับควบคุมหอการก็จัดไปเลยนะครับเอาตกลงไม่เอา PID เหรอตกลงอ่ะก็ท่องไปนะครับเขาเอา PI เฉยๆนะครับเขากลัวมันไอ้นี่มั้งจริงๆ PID ก็ได้นะครับแต่ว่าก็ตัวนี้กับตัวนี้นะแต่ว่าเฉลยมันเป็น PI นะครับเดี๋ยวนะเขาบอกว่าเหมาะสมที่สุดโอเคตอบ PI แล้วกันนะครับอันนี้ทำไมผิดล่ะอ๋ออันนี้หอการหอการเป็น PI นะครับส่วน heat exchanger เป็น PID นะครับซึ่งจะต้องตอบตัวนี้นะครับ PID ตัวนี้จะควบคุมแทงของเราง่ายๆนั่นแหละนะครับนะที่จะเหมาะสมนะครับตอบอันนี้ตอบ PID นะ heat exchanger นะครับอัลกอริทึมตัวไหนทำให้ได้เร็วนะครับอัลกอริทึมเรามี3แบบ P I แล้วก็ D นะครับข้อนี้ตอบ derivative นะครับอยู่ในบทนี้นั่นเองนะครับอันนี้อะไรเนี่ยนั่นนะนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับมันมีข้อดีข้อเสียอยู่นะครับ P เนี่ยมันทำให้ระบบนิ่งก็จริงนะครับแต่มันนิ่งที่ค่าอื่นนะครับตัว P ก็คือสีน้ำเงินนะครับตัวอินทิกรัลนี่ครับมันจะช้ากว่าเห็นไหมครับส่วนสีแดงเนี่ย derivative นะครับตัวเนี้ยก็จะทำให้ผลตอบสนองมันเร็วแล้วก็กลับไปที่เซตพอยต์นะครับแต่ตัวอินทิกรัลเนี่ยมันจะทำให้ช้านะครับเนี่ยนะครับเป็นเหตุผลว่าตัวไหนที่ทำให้ระบบมันเร็วก็คือ derivative นะครับตัว D นั่นเองนะครับมีในสไลด์ด้วยตัวนี้ไม่มีในสอนเด้นะครับมี3ตัวนี้นะ proportional integral derivative นะครับอันนี้มันเป็นตัวหลอกเฉยๆสอนิพัฒน์ทำบุญด้วยอะไรนะช่วงนี้นะครับเดาไม่ถูกเลยนะครับอันนี้โจทย์มันก็ยากแต่เขาตอบถูกนะข้อนี้โจทย์มันยาวมากเลยนะครับเขาบอกว่าตัวแปรขาเข้าของกระบวนการคือข้อใดอ๋อดูรูปแล้วก็ตอบแล้วก็จริงๆอาจารย์เห็นโจทย์แล้วก็ดูมันยาวเนาะแต่ว่าจริงๆนี่คือโจทย์นะครับตัวแปรขาเข้าคืออะไรตัวแปรขาเข้าตอบ0กับ3ก็ถูกแล้วนี่เนาะอันนี้ก็คืออินพุตนะครับนั่นเองอันนี้คือคำอธิบายนะครับดูมันยาวแต่มันไม่ใช่โจทย์นะครับโจทย์คือบรรทัดแรกตัวแปรขาเข้าคืออะไรก็คือดูที่ขาเข้าเลยเขาก็ตอบ F0 กับ F3 ซึ่งก็ถูกต้องภาพรวมสอนนิพัฒน์ได้2คะแนนอ่ะมาดูอันนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะสอนทุกบทเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวไล่ไปนะครับเดี๋ยวนะอันไหนสำคัญจะบอกนะครับเผื่อจะไปออกข้อสอบนะครับปาโมดจะไปเตรียมก็ได้นะไม่เป็นไรนะครับไปสองครึ่งจะไปก็ได้นะครับอาจารย์ไม่ได้ว่าอะไรนะครับสิ่งที่เราควรจะรู้จักนะครับก็คือเราในฐานะวิศวกรเคมีนะครับเราเรียนหลายวิชาแล้วนะครับจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างจบไปก็ต้องจำได้ครับจำไม่ได้ก็ไปหาเปิดเอานะครับอาจารย์สอนอะไรเนาะคาบนั้นเราคงไม่ได้เรียนอะเราเลยจำไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับอย่ามาโทษอาจารย์มากนะครับโมเมนตัม
ก็คือของไหล heat ก็คือความร้อน mass ก็คือการถ่ายเทมวลตัวนี้เราเรียกว่า unit operation นะครับแล้วก็ปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องนะครับข้อดีของพวกเราในฐานะตอนนี้ก็คืออาจจะมีงานนะถ้าเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมน้ำมันพัฒนาตัวเองให้ได้นะครับเพราะว่า 1. สงครามกำลังจะเกิดขึ้นราคาน้ำมันก็แพงนะครับมันเป็นวัฏจักรประมาณถ้าพวกเราสังเกตดีพอมันจะประมาณลองจำไว้ก่อนแล้วกันแต่ว่าอาจารย์ทันเห็นพอดีนะครับประมาณ5ปี6ปี7ปีประมาณนี้นะครับแต่ก็หลังจากที่อาจารย์กลับมาแล้วอาจารย์ก็มานั่งเห็นมันมีไซเคิลของมันอยู่แต่พวกเราก็ลองจับไซเคิลนี้ก็ได้น้ำมันมันก็จะมีถูกกับปีแพงถามว่ามีพอใช้ไหมชั่วชีวิตเราก็น่าจะมีพอใช้อยู่นะครับอันนี้ไม่ได้พูดแบบโหดร้ายนะครับก็ เป็นลูกเป็นหลานแล้วกันที่มันจะไม่มีใช้แต่ว่าอนาคตรถไฟก็รถก็จะเป็นรถไฟฟ้าแล้วนะครับเขาก็ขู่ไปงั้นแหละมันจะหมดนะครับแต่เราไม่รู้ว่ามันหมดจริงหรือเปล่ามันเป็นสงครามราคาด้วยบางทีนะครับข้อดีของพวกเราก็คือน้ำมันแพงวิศวกรเคมีน่าจะมีงานด้านอุตสาหกรรมน้ำมันนะครับแต่ข้อเสียก็คือเราก็จะเติมน้ำมันแพงก็เลือกเอาแล้วกันเราก็ไปทำเงินเดือนเยอะๆครับแล้วก็มาเติมน้ำมันราคาเท่านี้นะครับแต่ในทางตรงข้ามถ้าน้ำมันถูกเราอาจจะไม่มีงานด้านลงกั่นน้ำมันอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่มีแต่เราก็จะเติมน้ำมันราคาถูกกระบวนการแบบนี้เราเรียกว่า trade off trade ก็คือตัวค้าขายเนาะ tradeว่าไปได้เลยครับไม่ได้ว่าอะไรจันทบทวนเฉยๆวันนี้ครับไปได้เลยไปได้เลยไม่ได้ว่าอะไรเทรดออฟแปลว่าอะไรเทรดออฟแปลว่าเราต้องชั่งใจบางทีเราไม่ได้ทุกอย่างนึกออกไหมครับของดีแล้วก็ถูกไม่มีนะครับของดีมันอาจจะแพงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือต้องชั่งใจหรือของไม่ดีแต่มันราคาถูกเราก็ซื้อได้บ่อยๆนะครับเราต้องชั่งใจนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะรู้ในบทที่1นะครับมาดูบทที่1ก็พวกเราก็น่าจะดูคลิปอาจารย์จนคล่องแล้วนะครับคลิปอาจารย์ก็ป๊อปปูล่าพอสมควรนะครับสำหรับบทที่1เพราะว่าอย่างน้อยอาจารย์บังคับลูกศิษย์ให้ดูแล้วก็มีคนอื่นมาดูด้วยนะครับสิ่งที่เราต้องการในวิชานี้ก็คือกระบวนการที่มันเสถียรนะครับอันนี้ก็คือพูดตั้งแต่ต้นแล้วว่ากระบวนการไหนเสถียรตัวนี้ถึงมันจะแกว่งมันก็เสถียรถูกไหมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวแปรตัวนี้นะครับอาจจะเป็นอุณหภูมิเป็นส่วนสูงที่อยู่ในแลบเป็นองค์ประกอบสังเกตว่าในแลบเราไม่มีการวัดองค์ประกอบเพราะอะไรเพราะมันแพงอาจจะวัดยากนะครับแต่ในโรงงานอุตสาหกรรมมีไหมมีพวกเราต้องพร้อมที่จะทำงานกับสิ่งที่มันซับซ้อนมากขึ้นนะครับแต่ในแลบเนี่ยก็วัดแค่ส่วนสูงกับเวลาแค่นั้นเองนะครับมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างนี้ก็ได้ถ้ากระบวนการที่เป็นอันดับหนึ่งมันก็แค่ขึ้นแล้วก็นิ่งอะไรเงี้ยครับนะแล้วก็ถ้าอันนี้ก็คือเป็นอันดับ2ก็จะมีการแกว่งเราไม่ต้องการฝั่งนี้นะครับเราไม่ต้องการนะครับก็ค่อยว่ากันอันนี้คือบทที่1เดี๋ยวเราจะไม่มีเวลาเนาะขอดูบทที่2ก่อนแล้วกันนะครับบทที่2นะครับบทที่2สิ่งที่เน้นก็คือเราทำไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วนะครับหน้าที่6นะครับกระบวนการต่างๆนะครับอันนี้อย่าลืมจดนะครับจด 1A4 จดไว้นะครับใช้เวลาว่าง
จดเลยนะครับจดแล้วก็เอาไปใช้ตั้งแต่บทที่2เป็นต้นไปนะครับเอาไม่เห็นมีใครจดเต็มสักทีนะบางคนก็คือจดทุกอันเลยก็ไม่เต็มนะครับเราเลือกจดได้ครับแต่ตัวไหนที่เป็นสูตรอาจารย์ไม่ให้อยู่แล้วพวกเราก็จดนะครับซึ่งอันนี้ก็จดเพิ่มก็ได้นะครับในบทที่2มันจะมี4ตัวมันจะมีหัวข้อหลักๆประมาณนี้เนาะเดี๋ยวนะหัวข้อหลักๆประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเน้นอันที่เราสอบไปเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยก็เน้นนะครับแล้วเราก็จะเน้นอีกทีหัวข้อการทำสมการเส้นตรงไอ้การทำสมการที่ไม่ใช่เส้นตรงให้เป็นเส้นตรงนะครับเส้นตรงก็คือ f เท่ากับ x นะครับเหมือนไอ้ตัวคอนโทรลวาล์วเมื่อสักครู่นะครับ quick opening เป็นยังไงนะครับ equal percentage เป็นยังไงพวกเราลองไปดูในเอกสารนั้นนะครับนะเดี๋ยวขอพูดเร็วๆมันมี4ตัวอย่างเนาะแต่ทุกอย่างใน KMN ก็เริ่มจากอันนี้นะครับ accumulation สะสมเท่ากับ input ลบ output นะครับแล้วก็ถ้าเกิด reaction ก็จะมี2เทอมนี้ generation กับ consumption นะครับแล้วก็มีการทำงานต่างๆหน้า6สำคัญอันนี้บังคับให้จดแล้วครับที่แล้วพวกเราน่าจะรู้ความสำคัญนะครับอันนี้เป็นแท้งธรรมดาเหมือนใน lab นะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบแท้งที่พื้นที่หน้าตัดอันนี้เป็นไซด์วิวไซด์วิวแบบที่อาจารย์วาดด้วยนะครับอันนี้เป็นวิชาดออิ่งเนาะไซด์วิวก็มองเข้าไปมันก็จะเป็นแบบซีเรียสแบบนี้แต่จริงๆมันคือทรงกระบอกนะครับทรงกระบอกแต่ท็อปวิวก็จะเห็นเป็นวงกลมนะพวกดออิ่งพวกนั้นก็อย่าลืมนะครับสิ่งที่เราต้องการคือโมเดลคือ differential equation แบบนี้นะครับส่วนสูงกับเวลาแล้วก็ตัวนี้ก็ว่าไปนะครับบทที่2เอ้ยไม่ใช่ตัวอย่างที่2เป็น isothermal จะไม่มีอุณหภูมิเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่ก็จะเกิดปฏิกิริยานะครับอันนี้ก็จะใช้วิชาคาเนติกเข้ามาเกี่ยวข้องนะเป็นแบบนี้นะครับสัมประสิทธิ์พวกนี้มีผลกับตัวนี้นะครับตัวเรทจะเป็นลบหรือเป็นบวกเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นสารตั้งต้นหรือว่าผลิตภัณฑ์นะครับก็ว่าไปนะครับอันนี้คือโมเดลถ้าจะสอบเดี๋ยวจะให้คลิปไปนะครับเราไปท่องเอานะครับแต่ว่าหน้า6เรามีให้อยู่แล้วนะครับตัวอย่างที่3นะครับมันก็จะมีการถ่ายเทความร้อนนะครับถ่ายเทความร้อนก็ Q เท่ากับ UA delta T นะครับ U ก็คือสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนอันนี้คือในวิชาฮีทเลยนะครับ A ก็คือพื้นที่ delta ก็คือผลต่างของอุณหภูมิจะเป็น log mean ก็ได้นะครับ delta อันนี้ก็คือการไหลผ่านวาล์วอย่างเมื่อสักครู่นะครับวาล์วมีลักษณะแบบไหนขึ้นอยู่กับตัว X นะครับ linear F เท่ากับ X นะครับก็จะมีหลายแบบเห็นไหม linear quick percentage and quick opening quick opening ก็คือ f เท่ากับ x ยกกำลังลบกำลัง 0.5 หรือ f เท่ากับ square root x นะครับก็ลองดูนะครับมันมีหนังสือด้วยอย่างที่อาจารย์บอกตัวนี้ก็คือความร้อนถ้ามาเกี่ยวข้องก็จะมีเทอมพวกนี้เข้ามานะครับMCP delta T ก็คืออุณหภูมิที่เปลี่ยนไปนะครับอย่างกรณีนี้เข้า1ใช่ไหมครับออก1แล้วก็ถ่ายเทความร้อนด้วยนะครับโมเดลที่ได้เนี่ยก็คือสมการที่7นะครับถ้าไม่มีเวิร์กสมการที่7ก็จะเป็นศูนย์ไอ้เวิร์กก็จะเป็น0นะครับอันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ T ลบ T reference นะครับก็ต้องทำให้ได้นะครับนี่คือโมเดลของ 2.4 นะครับจะซับซ้อนเข้าไปก็คือจะมีเกิดปฏิกิริยาด้วยแล้วก็ถ่ายเทความร้อนด้วยนะครับบาบาบานะครับอันนี้คือโมเดลนะครับจบแล้วบทที่2นะครับพวกเราก็ทำแบบฝึกหัดซึ่งดีมากนะครับก็จะเป็นคะแนนให้พวกเรานะครับไม่ต้องกลัวทุกอย่างมีหลักฐานอยู่แล้วเพราะว่ามันคือเว็บนะเอามาดูที่เราเน้นอีกอันนึงดีกว่าพวกเราจะได้ฝึกทำแบบฝึกหัดนะครับเน้นเลยแล้วกันเนาะเน้นๆนะครับจดนะครับตัวนี้
สิ่งที่อาจารย์ต้องการนะครับคือการทำสมการให้เป็นเส้นตรงอันนี้เป็นอีกอันนึงเนาะอันนี้ถ้าเราลดตัวแปรนะครับก็ลดไปนะครับก็ยังเป็นโมเดลอยู่นะครับแต่สิ่งนี้ที่อาจารย์ต้องการก็คือถ้าเราต้องการทำสมการให้เป็นสมการเส้นตรงนะครับเราจะใช้ Taylor Series Expansion นะตอนนี้เราเรียกว่า Taylor Series Expansion อ่ะ Taylor ก่อนนะครับเปลี่ยนสี Taylor นะครับ Taylor Series Expansion นะครับสิ่งที่สำคัญคือสมการข้างล่างนะครับสมการที่มันยังไม่เป็นเส้นตรง dx by dt ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับฟังก์ชันนั้นที่จุด steady state นะครับบวกเราดิฟฟังก์ชันนั้น1ครั้งนะครับ by ตัวแปรนั้นแล้วก็แทนด้วย steady state นะครับคูณกับx ที่กำลัง1ลบกับ x ที่ steady state นะครับสังเกตว่าตรงนี้มันเป็นกำลัง1แล้วนะครับสูตรนี้ใช้ได้นะครับจดไว้นะครับเดี๋ยวเราจะทำแบบฝึกหัดนะครับตัวอย่างก็อยู่ในสไลด์อยู่แล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวนี้ที่ไม่เป็นเส้นตรงครับ square root l นะครับดูฝั่งนี้นะฝั่งนี้ไม่ต้องทำอะไรแต่ตัวนี้มันยังไม่เป็นเส้นตรงถ้าเราต้องการให้เป็นเส้นตรงก็คือ L มันต้องยกกำลัง1ไม่ใช่ยกกำลัง 0.5 แบบนี้นะครับสิ่งที่เขาทำเขาก็ใช้สูตรที่อาจารย์เขียนบนกระดานนะครับอันแรกไม่ต้องทำอะไรเลยครับแทนค่าฟังก์ชันที่ steady state เข้าไปอันต่อมาเราดิฟตัวนี้นะครับดิฟL ยกกำลัง 0.5 ใช่ไหมครับ by dl นะครับสิ่งที่เราได้ก็คือ 0.5 เอาไว้ข้างหน้าใช่ไหมครับ L ยกกำลังลบ 1.5 ยกกำลังลบ 0.5 คณิตศาสตร์ต้องแม่นอยู่เนาะนะครับถ้าจัดรูปจะได้ตัวนี้ครับตัวที่เมาส์อาจารย์ชี้นะครับ 0.5 ก็คือ1ส่วน2 L ยกกำลัง 0.5 ก็คือ1ส่วน L ยกกำลัง 0.5 ซึ่งก็คือ1ส่วน square root L นั่นเองนะครับดิฟต้องเป็นนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำข้อ1นะครับเราจะเดินดูนะครับทำข้อนี้นะครับพวกเราอยู่ใน LMS อยู่แล้วนะครับขอดูก่อน LMS นะครับมาดูที่ตรงนี้นะครับข้อสอบกวนะครับอันแรกๆเลยนะครับข้างล่างคอสซิลิบัสนะครับเปิดดูนะครับข้อ505นะถ้าจำไม่ผิดอันร้อยห้าก็คืออันสุดท้ายเลยนะครับทำสมการตัวนี้ให้เป็นเส้นตรงสิถ้าใครดูไม่ชัดก็เปิดในอุปกรณ์เราก็ได้ครับฟังก์ชันที่เราต้องการคืออันนี้ไม่ต้องทำอะไรนะครับฝั่งนี้คือ x ยกกำลังลบ 0.5 ครับคำตอบคือข้อ1สูตรที่ใช้อยู่บนกระดานใครอยู่ไกลก็อาจจะมองไม่เห็นทำสิฟังก์ชันที่เราต้องเปลี่ยนก็คือ5ส่วน3 x ยกกำลังลบ 1.5 นะครับเฉลยคือข้อ1จัดรูปนะครับยากสุดคือจัดรูปนะครับถ้าจันหมุนจะได้ไหมมันหล่นทับเรา
อ่านได้มั้ยเห็นอยู่เนาะเขาก็น่าจะออกแบบดีอยู่อ่ะประมาณนี้นะพวกที่นั่งอยู่ฝั่งนี้นะครับดิฟเป็นหรือเปล่าดิฟเป็นหรือเปล่าดิฟเป็นหรือเปล่าดิฟให้เป็นนะอันนี้คือดิฟแคล1เลยนะครับง่ายๆเบสิกเบสิกไม่ได้ดิฟลอนด้วยซ้ำนะครับให้เวลาทำ5นาทีแล้วกันเฉลยข้อ1เขาไม่เฉลยผิดนะอาจารย์ว่าแต่ครั้งแรกเราอาจจะได้ไม่ตรงเขานะครับฟังก์ชันที่เราต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวทำให้ดูก่อน5ส่วน3ใช่ไหม5ส่วน3เปลี่ยน4ประการด้วยดีกว่าสีดำแล้วกัน5ส่วน3 x ยกกำลังลบนะครับ 1.5 นะครับจากสูตรเนี่ยทำให้เป็นเส้นตรงเนาะ dx by dt นะครับเราไม่ต้องคิดอะไรเลยก้อนแรกนะครับเราก็5ส่วน3 x ที่ steady state นะครับในกรณีนี้เขาเปลี่ยน x steady state เป็น x bar นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับ 1.5 เลยนะครับอันนี้คือก้อนแรกยังไม่ต้องดิฟนะครับก้อนที่2เราก็ดิฟสมมติเราขี้เกียจแล้วก็เอา5ส่วน3ไว้ข้างนอกนะครับเรารู้อยู่แล้วค่าคงที่มันไม่ต้องดิฟมากนะครับเอาออกมาเลยนะครับดิฟอะไรดิฟ x ยกกำลังลบ 1.5 by x นะครับแล้วก็แทนตัวนี้ด้วย x bar นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือ x bar ลบ x เอ้ยไม่ใช่ x ลบ x barนี่ถูกแล้วนี่คือสิ่งที่ถูกแต่ยังไม่ได้ดิฟนะครับนี่คือสิ่งที่ถูกจากจบเอ้ยจากสูตรเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวเราถามหน่อยแล้วกันว่าดิฟเป็นหรือเปล่านะครับตื่นเต้นตื่นเต้นรัตนาวดีอยู่ไหนดิฟได้เท่าไหร่ครับดิฟ x กำลังดิฟ x กำลังลบ 1.5 ได้เท่าไหร่ครับเยี่ยมเก่งมากนะครับปุ๊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 บตอบได้เลยนะครับ5ส่วน3 xลบ 1.5 ใช่ไหมครับบวกอันนี้เป็นเครื่องหมายลบแล้วกันนะครับตบ 1.5 ลงมานะครับตบ 1.5 หรือ3ส่วน2ก็ได้นะครับ3ส่วน2อันนี้ก็จะกลายเป็นติดลบอันนี้สะคูณเร็วเลยนะครับ3คูณ5เป็น15นะครับแล้วก็2คูณ3เป็น6นะครับ x ยกกำลังลบ 2.5 อย่างที่เพื่อนบอกนะครับอันนี้ก็ x ลบ x bar นะครับเกือบถูกแล้วนะครับจัดรูปอีกหน่อยหนึ่งนะครับคูณเป็นหรือเปล่านะครับคูณเป็นหรือเปล่าทำให้เสร็จเลยแล้วกันนะโอเคจัดต่อนะครับอันนี้ก็อยากกันนั้นเลยใช่ไหมครับอันนี้ก็กลายเป็น10ส่วน6แล้วกัน x ยกกำลังลบ 1.5 นะครับก้อนนี้คูณเข้าไป
ก็จะกลายเป็นเครื่องหมายบวกนะครับ15ส่วน6 x ตัวนี้ยกกำลัง 2.5 นะครับอันนั้นกำลัง1ก็จะกลายเป็นลบ 1.5 นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องหมายลบอีกนะครับ15ส่วน6 x แล้วก็ x ยกกำลังลบ x บาร์นะครับยกกำลังลบ 2.5 จะสังเกตว่าก้อนนี้กับก้อนนี้มันรวมกันได้ไม่รู้ล่ะอาจารย์เขียนไว้ข้างนี้นะครับน่ะนี่ติดลบ5ส่วน2 5ส่วน2ก็คือเอา3หารข้างบนข้างล่างนะครับอันนี้ออกหน่อยถูกละถูกละนั่นแหละตามนั้นแหละนะครับ2ก้อนนี้รวมกันก็คือเป็น20ส่วน6แล้วก็x bar ยกกำลังลบ 1.5 นะครับแล้วก็ก้อนนั้นก็จัดรูปดีๆเอา3หารตลอดก็จะได้5 ส่วน 2นะครับติดลบด้วยนะครับถูกแล้วนะครับข้อ A ถูกแล้วนะครับโอเคอันนี้คือสิ่งที่เราเน้นนะจดลงไปด้วยนะครับถ้าสมการเรายังไม่ใช่เส้นตรงเราต้องใช้สูตรนี้นะครับแล้วก็ตัวอย่าง505นะครับโอเคบทที่2โอเคแล้วมั้งไม่เอาละนะครับพอแล้วโอเคแล้วนะทำสมการให้เป็นเส้นตรงให้ได้แล้วก็ตัวอย่าง505นะครับลิงก์ก็อยู่ในนี้นะครับพวกเราลองไปดูอันนี้คือเฉลยนะครับนี่เฉลยมีหลายข้อเซฟก็ได้มั้งนะครับเผื่อในอนาคตเขาไม่มีนะครับพวกเราก็เซฟไปนะครับ time constant อะไรเงี้ยครับเนี่ยนะอันไหนมันบางทีมันต้องท่องอ่ะนะครับตัวไหนสัญญาณมาตรฐานตัวไหนนะครับตัวนี้นะครับสัญญาณลม3-15นะครับสัญญาณไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับพอละบทที่2บทที่3บ้างนะครับทีนี้บทที่3มาดูนะครับบทที่3บทที่3เป็นลาปลาสโดเมนนะครับเมื่อกี้เป็นเวลาเห็นไหมครับทำอะไรเราขึ้นตรงกับเวลานะครับบทที่3จะเป็นลาปลาสโดเมนนะครับลาปลาสโดเมนก็คือสิ่งที่เราเน้นอันแรกก็คือสูตรนะครับนิยามนี้นะครับถ้าเรามี time domain นิยามเนี่ยถ้าอาจารย์จะถามอาจารย์ก็จะให้มาเลยครับสูตรนี้จะวัดว่าเราอินดิเกตเป็นหรือเปล่านะครับนิยามก็คืออินดิเกตตั้งแต่0ถึง infinity ฟังก์ชันที่เป็นเวลาคูณกับก้อนนี้ฟิกนะครับ e ยกกำลังลบ st แล้วก็ dt อันนี้อินดิเกตขึ้นไปอันนี้คือถ้าอาจารย์จะถามอาจารย์ก็จะให้สูตรนี้มาเลยนะครับแล้วพวกเราก็ใช้ความสามารถในการอินทิเกรตขึ้นมานะครับมีตัวอย่างนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยปกติเราก็จะเปิดตารางนะครับซึ่งตารางลาปลาสเนี่ยเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องจดลงไปใน A4 นะครับตารางลาปลาสที่จำเป็นที่ใช้บ่อยๆนะครับต้องจดลงไปนะครับฟังก์ชันของเวลาฝั่งนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันของลาปลาสนะครับตัวอย่างถ้าตัวนี้เป็นความหมายนะครับก็จะอยู่ในนี้นะครับอันนี้ก็คือถ้าเป็นค่าคงที่ก็ดึงออกมานะครับแต่ถ้าเป็น2ตัวก็ทำทีละตัวก็ได้นะครับนะอันนี้เป็นตัวอย่างถ้าเรามี e ยกกำลังลบ at นะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น1ส่วน s บวก a นะครับจดไปอันนี้ก็คือใช้ตอนนี้ด้วยนะครับตอนเขาเรียกอะไรเศษส่วนย่อยนะครับเศษส่วนย่อยพวกเราต้องทำได้นะครับตัวนี้สำคัญแล้วก็นี่ก็คือ
อธิบายความหมายของ first principle นะครับพวกเราต้องทำได้ indicate ก้อนนี้เป็นเท่าไหร่แทนตั้งแต่0ถึง infinity นะครับต้องทำได้ส่วนใหญ่เราใช้ตารางซึ่งตารางเนี่ยต้องจดมานะครับไม่ให้นะครับเอาเฉพาะตัวที่จำเป็นพวกเราจดตัวที่พวกเราหาเข้าไปในเว็บก็ได้ตัวแรกๆที่มันใช้บ่อยๆนะครับซึ่งถ้าเราเข้าใจตัวแรกๆเนี่ยเราก็จะสามารถทำได้นะครับตัวอื่นสำคัญไหมถ้าเราทำดิฟล่ะใช่ไหมอันนี้เป็น df by dt ใช่ไหมก็จะมี2เทอม s ใช่ไหมครับ fs แล้วก็ลบ f0 อย่างเงี้ยนะครับตัวนี้สำคัญถ้าดิฟ2ครั้งล่ะแล้วมันก็จะมีรูปทั่วไปด้วยนะครับดิฟ2ครั้งมันก็จะมี3เทอมนะครับ s กำลัง2 fs นะครับแล้วก็ s แล้วก็ f 0นะครับลบอันนี้ดิฟ1ครั้งนะครับแล้วก็ t เท่ากับ0อินทิเกรตก็เป็นไปได้ครับอินทิเกรตก็เป็นไปได้ ft นะครับ dt อันนี้ได้เท่ากับ1ส่วน s คูณกับ fs นะครับถ้าตัวอินทิเกรลมันจะอยู่ข้างล่างนะครับเอาไปใช้ตอนไหนเอาไปใช้ตอนบทที่4พอพูดถึง PID i คือตัวนี้ integral นะครับอันนี้คือ derivative นะครับก็จะสังเกตเห็นพวกนี้นะครับโอเคไปเรื่อยๆนะครับก็รูปต่างๆเห็นไหมนี่คือ lamp input นี่คือ step นะครับอันนี้คือตัวสำคัญก็ว่าไปนี่คือฟังก์ชันต่างๆนะจดเท่าที่จำเป็นนะครับไม่ต้องจดเยอะเพราะว่าเรามีแค่ A4 นะครับอันนี้ก็เป็นทฤษฎีอันนี้มีไหมมีนะในข้อสอบกวนะครับอย่าลืมคูณ S เข้าไปที่ฟังก์ชันแล้วก็ตัวนี้เป็น Laplace Domain นะครับ Initial มันจะตรงกันข้ามเลยนะครับ Initial คือ Time เท่ากับ0 S เข้าใกล้ Infinity นะครับถ้า Final T Final คือ T เข้าใกล้ Infinity S จะเข้าใกล้0นะครับมีตัวอย่างเศษส่วนย่อยนะครับแยกให้เป็นไปดูตัวอย่างนี้มาก็ได้นะครับตัวอย่างแรกนะครับตัวอย่างที่ง่ายที่สุดนะครับไปดูมันเลยนะครับตัวอย่างนี้นะครับก็ดึงมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บหามาเอาตัวอย่างนี้แหละนะครับตัวอย่างอื่นไม่ต้องดูนะครับยากไปนะครับเอาตัวอย่างง่ายสุดนี่แหละตัวอย่างนี้ง่ายยังไงเพราะว่า1คำตอบนะครับคำตอบมี2อันก็คือข้างบนเราเรียกว่าคำตอบเป็น0นะครับข้างล่างเราเรียกว่าเป็นโพไม่ซ้ำกันนะครับโพไม่ซ้ำกันตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้โพไม่ซ้ำกันก็จะแยกออกมาเป็น2ตัวได้พวกเราไปดูอันนี้มาถ้าอาจารย์สอบเกี่ยวกับเศษส่วนย่อยก็จะเป็นตัวอย่างที่1นะครับตัวอย่างอื่นไม่เอานะครับยากไปนะก็ทำไปพอเราได้ตัวนี้ออกมาเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะเข้ากับสิ่งที่อาจารย์โจทย์ตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้จะใช้บ่อยถ้านี้เป็นติดลบอันนี้เป็นเครื่องหมายบวกแต่ถ้านี้เป็นบวกอันนี้ต้องเป็นลบนะครับตัวนี้ที่เราใช้บ่อยนะครับก็แปลงจาก Laplace Domain ข้างบนให้เป็น Time Domain เห็นไหมครับอันนี้เป็นเครื่องหมายบวกอันนี้ก็ติดลบอันนี้เป็นเครื่องหมายลบอันนี้ก็เป็นเครื่องหมายบวกนะครับตามสูตรที่เราใช้เลยนะครับตามตารางที่เราใช้เลยนะครับซึ่งเราเลือกโจทย์ไว้เป็นอันดับแรกเพราะเราใช้บ่อยมากนะครับนะก็ทำเป็นหรือจริงๆแล้วเนี่ยบางสูตรนะครับบางสูตรเราเห็นแบบนี้มันมี3โพสต์แบบนี้เลยก็เปิดตารางได้เลยแต่เราต้องแทนค่าให้ถูกต้องนะครับสูตรที่เรามีต้องแทนค่าให้ถูกต้องแล้วก็ดูสัมประสิทธิ์ด้วยไม่ใช่ว่าในสูตรในตารางเนี่ย S เนี่ยมันต้องเป็นข้างหน้า S ต้องเป็นเลข1อย่างเงี้ยนะครับถ้าเราไปทำอย่างอื่นมันก็ทำไม่ได้นะครับก็ต้องดูสูตรที่เราใช้ด้วยตัวอย่างที่2ลากมันซ้ำกันไม่ต้องไปดูนะครับเพราะมันยากนะครับอันนี้ไปดูไว้เผื่อเป็นองค์ประกอบนะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่าง
เห็นไหมมันก็จะมีตัวนี้ยกกำลังสองตัวนี้ก็จะมีสูตรเหมือนกันนะครับหรือถ้าลากเป็นคอมเพล็กซ์คอมเพล็กซ์ก็คือสแควร์รูทสแควร์รูทเดี๋ยวค่อยกลับมาอันนี้นะตัว i หรือตัว j นะครับอันนี้เท่ากับสแควร์รูทลบหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับ i หรือ j คือสแควร์รูทลบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นคอมเพล็กซ์นัมเบอร์นะครับตัว i หรือจะ j เนี่ยครับก็ใช้ได้นะครับปกติคำตอบนะครับคำตอบของโพเนี่ยแล้วเราปกติเราจะไม่เอา j ไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็จะคูณด้วยคอนจูเกตของเขานะครับอย่างเช่น a บวก bj อย่างเงี้ยคอนจูเกตของเขาก็คือ a ลบ bj นะครับคูณเข้าไปนะครับแต่ถ้าในกรณีนี้ก็คือคูณด้วยตัวนี้แหละนะครับคูณด้วยตัว j เข้าไปเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเครื่องหมายบวกนะครับอันนี้เราเรียกว่าส่วนจริงส่วนจริงบวกส่วนจินตภาพแล้วก็มี j นะครับจริงกับจินตภาพนะครับสองอันนะครับอันนี้ก็จะซับซ้อนมากขึ้นนะครับการแก้ differential equation ซึ่งเราสอบไปแล้วไม่เป็นไรนะครับอันนี้เราไม่ต้องเน้นมากก็ได้นะครับก็ทำไปนะครับค่อยทำไปก็ได้คำตอบนะครับถ้าเป็นออเดอร์ที่สูงเราก็ต้องทำได้เหมือนกันนะครับควรจะทำได้ลาปลาสโดเมนทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะครับเราจำไว้แค่นี้นะครับนี่ก็ยากเหมือนกันเนาะอ่ะไม่เป็นไรบทที่3พอละมั้งนะครับบทที่3มีอีกอันนึงไหมนะครับขอดูก่อนโอเคอันนี้นะครับอีกอันนี้จะย้ำอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปถึงบทที่7เลยนะครับบอกแล้ววันนี้สอนแค่วันเดียวก็พอนะครับบทที่3อีกอันนึงสิ่งที่เราเน้นก็คือ transfer function แล้วก็โพแล้วก็ zero นะครับ transfer function ก็คือใน Laplace domain นะครับ transfer function ก็คือ output หารด้วย input นะครับไม่เกิดขึ้นในtime domain นะครับต้องเกิดขึ้นเฉพาะ Laplace domain นะครับถ้าเป็น order 2แบบนี้นะครับก็ใช้สูตรเนี่ยนะครับนี่จดไว้แล้วบังเอิญนะครับอันไหนสำคัญเราก็จะจดไว้นะครับก็ต้องแปลงแล้วก็ค่าเริ่มต้นทั้งหมดให้เป็น0นะครับพอแปลงเสร็จเราก็จะได้ transfer function ออกมาในรูปนี้นะครับ output หารด้วยตัว input นะครับก็จะได้มาสังเกตว่าอันนี้กำลัง2 Laplace domain ข้างล่างก็จะกำลัง2ด้วยนะครับตรงนี้เราก็จะได้ว่า output เท่ากับ transfer function คูณกับตัว input นะครับtransfer function คูณกับ input นะครับตัวนี้นะครับแต่ทุกอย่างตอนนี้อยู่ในบทที่3ก็คือเป็น Laplace domain นะครับเป็นไปได้ที่จะบวกกัน2อันนะครับในลักษณะนี้นะครับตัวนี้เป็นลักษณะของ block diagram นะครับ output ตัวนี้อันนี้ไม่ต้องพูดถึงมีความซับซ้อนมากนะครับแต่ถ้าอยู่ใน Laplace domain จะเป็นอย่างนี้ output ตัวนี้นะครับ y ก็จะเท่ากับ2อันนี้บวกกันนะครับอันนี้ก็คือ f1 g1 นะครับf1 g1 บวกกับตัวนี้นะครับ f2 อันนี้ทำไมมันลืมเปลี่ยนนะ f2 g2 นะครับอันนี้ถูกแล้ว f2 g2 นะครับอันนี้ลืมเปลี่ยนกล่องนิดนึงนะครับก็เท่ากับ2อันบวกกันดูที่เครื่องหมาย summation ตรงนี้นะครับ output ตัวนี้ก็เกิดมาจาก2กล่องนี้อันนี้ output ตรงนี้เท่ากับ input คูณกับ transfer function อันนี้ก็เป็น input คูณกับ transfer function นะครับแต่ว่าตัวนี้ผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับพิมพ์เลขผิดนะครับแต่ว่าตัวที่เป็นกรอบสีแดงเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับซับซ้อนกว่านั้นก็มีนะครับวุ่นวายนะครับมีคำตอบข้างบนเราเรียกว่า zero นะครับคำตอบข้างล่างก็คือเป็น pole
สถียรภาพของระบบเราดูที่โพเป็นหลักนะครับโพจะต้องมีส่วนจริงติดลบเท่านั้นถ้าส่วนจริงเป็นบวกเมื่อไหร่ระบบก็จะไม่เสถียรนะครับเวลาเราพอตัวนี้นะครับพอตนี้นะครับแกนจิตภาพนะอันนี้แกนจริงนะครับอันนี้เป็นเลขศูนย์นะครับถ้าอยู่ฝั่งเนี้ยดีนะครับติดลบเนี่ยอันนี้เป็นศูนย์นะครับถ้าฝั่งเนี้ยไม่ดีนะครับตัวจินตภาพนะครับขวาร้ายซ้ายดีว่างั้นนะครับก็คือถ้าโพอยู่ตรงนี้ส่วนจริงเป็นบวกเมื่อไหร่ก็จะไม่ดีนะครับส่วนจริงเป็นลบถึงจะดีแต่ไม่ได้ขึ้นกับส่วนจินตภาพนะครับส่วนจินตภาพจะทำให้ระบบมันแกว่งเป็นไซด์เคิร์ฟเป็นอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่เสถียรนะครับมาดูรูปก็ได้นะครับตัวนี้นะครับดูรูปตรงนี้ก็ได้นะครับนี่คือข้อสรุปถ้าส่วนจริงติดลบมันก็จะลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าส่วนจริงเป็นบวกมันก็จะเพิ่มขึ้นสมการนี้มาจากไหนสมการนี้มาจากตรงนี้นะครับหรือบางครั้งเนี่ยตัวนี้นะครับถ้ามีตัวคอมเพล็กซ์เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับดูนะครับบทที่3ตรงนี้นะครับจบละบทที่4ดีกว่ารวดเร็วโอเคบทที่4พูดถึงพฤติกรรมนะครับยังอยู่ในลาปลาสโดเมนด้วยนะครับ input มีได้หลายตัวสิ่งที่เราจะเน้นนะครับเราเน้นแค่ first กับ second order นะครับ first กับ second order นะครับในบทที่4นะครับเราเน้น first order กับ second order นะครับแล้วอันนี้ date time มีเวลาหน่วงนะครับตัว 4.4 เนี่ย inverse นะครับก็ไม่ได้เน้นแค่อันแรกกับอันที่2นะครับ input ที่สำคัญ step ramp pulse นะครับ size ก็เป็นอย่างนี้นะครับหรือเป็น cost ก็ได้นะครับอันนี้จะเป็น Laplace domain นะครับตัวนี้Laplace domain แล้วก็เป็นแบบอื่นๆถ้าเป็น first order สิ่งสำคัญก็คือ time constant กับ steady state gain นะครับ steady state gain ก็คือมันเพิ่มขึ้นไปเป็นกี่เท่าอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ถ้าเราอันนี้เป็น time domain เนาะแค่จัดรูปนะครับอันนี้ก็เป็น time domain อยู่แล้วก็แปลงเป็น Laplace domain ให้ได้นะครับถ้าปีไหนที่เราเรียน onsite นี่ก็จะให้แปลนะครับแต่ว่าบังเอิญพวกเราเรียนกับคลิปไปแล้วนะครับบังเอิญนะครับถ้า first order ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเลข1ตัวนี้คือ time constant เราสามารถบอกได้เลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็น KP นะครับหรือ gain แต่ตรงนี้ต้องเป็นเลข1เท่านั้นนะครับถึงจะบอกว่า time constant เป็นเท่าไหร่นะครับถ้าเป็น first order จะเห็นว่า S ตัวนี้มันยกกำลัง1นะครับต้องแปลงให้ถูก time domain คือสมการไหนคือสมการนี้แล้วก็จัดรูปนะครับก็ได้สมการนี้นะครับคอนเซปต์เอาท์พุตเท่ากับ transfer function คูณกับตัว input นั่นเองถ้า input ของเราเป็น step ตัวนี้เป็น step เห็นไหมครับ1ส่วน s คือ step 1ส่วน s คือ step นะครับก็อย่าลืมจดเข้าไปนะครับเช่นตัวนี้นะครับก็จดเข้าไปจดเข้าไปเนี่ยตัวนี้นะครับถ้าเป็นเลข1อันนี้ก็คือ1ส่วน s นะครับก็จดเพิ่มเข้าไปนะครับ time constant 63.2% ของ final value นะครับ output change ไปเท่าไหร่นะครับกี่เท่าก็คือ AKP นะครับอันนี้คือ second order แล้วก็สมการเมื่อสักครู่ถ้าเราตัวนี้ถ้า
เราแยกเศษส่วนย่อยอย่างเงี้ยต้องได้ตัวนี้นะครับทำให้เป็นนะครับแปลงกลับไปให้ได้นะครับตัวอย่างนี้สำคัญมากไปดูมาแล้วกันนะครับ 4.1 4.1 เป็นถังที่เราปล่อยน้ำเข้าไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นโจทย์นะครับ 4.1 สำคัญนะครับเป็นโจทย์น้ำปล่อยเข้าไปเข้า1ออก1นะครับช่วงแรกถ้าอัตราการไหลขาออกก็เท่ากับขาเข้าระดับน้ำมันก็จะคงที่นะครับอันนี้คือไดนามิกโมเดลก็คือมาจากบทที่2นะครับถ้าช่วงแรก F0 ที่ขาเข้าเท่ากับ F1 ที่ขาออกนะครับเราก็จะได้ว่าส่วนสูงก็จะไม่เปลี่ยนแปลงแต่โจทย์ข้อนี้นะครับถ้าอ่านดีๆมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นสเต็ปเชนนี่คือสเต็ปเชน 0.01 สิ่งที่เปลี่ยนก็คือ0001นะครับมันก็คือตัวนี้แหละ0001หารด้วย S นะครับเป็นสเต็ปเชนเอาท์พุตเท่ากับ transfer function คูณกับตัว input นะครับก็ทำไปนะครับแล้วก็ดูรูปให้ดีนะครับตัวนี้เป็นตัวนี้ได้ตัวนี้นะครับค่าเริ่มต้นเป็น0นะครับตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้ได้ตัวนี้เลยเห็นไหมครับเปลี่ยนดีๆนะครับตัวนี้เริ่มต้นเป็น0นะครับ transfer function คือตัวไหนนะครับ1ส่วน AS A ก็คือพื้นที่หน้าตัดนะครับซึ่งโจทย์ให้มานะครับแล้วตัวนี้เป็น lamp input นะครับถ้าแปลงกลับไปก็คือจะได้ตัวนี้กรณีนี้ถ้าเราเพิ่มอัตราการไหลเนี่ยมันจะได้เวลาที่ล้นนะครับเวลาที่ล้นก็คือระดับน้ำมันเกินระดับส่วนสูงที่มันรับได้ในกรณีนี้ก็คือ2เมตรนะครับต้องอ่านโจทย์ดีๆก็ประมาณ 40,000 วินาทีซึ่ง 40,000 วินาทีก็ประมาณ12ชั่วโมงนะครับตัวอย่างนี้พูดอีกครั้งหนึ่งไปทำมาให้เป็นนะครับอ่ะต่อนะครับต่อโอเคก็ทำไปนะครับใช้คอนเซปต์ของ transfer function เมื่อสักครู่นะครับถ้าเป็นอันดับ2นะครับจัดรูปนะครับจัดรูปถ้ามันอยู่ในรูปนี้ปุ๊บนะครับจัดเสร็จแล้วเทียบเอาเลยนะครับสัมประสิทธิ์ตัวนี้ก็คือ tau ยกกำลัง2สัมประสิทธิ์ตรงนี้ก็คือ tau zeta 2 tau zeta นะครับตรงนี้เป็น KP ก็เป็น steady state gain เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะเป็น character ที่สำคัญของระบบอันดับ2นะครับเราเรียกว่า damping factor ตัวนี้นะครับ zeta ตัวนี้นะครับถ้าเราจัดรูปกำลัง2แล้วได้แบบนี้เราก็เทียบเอาได้เลยนะครับแต่ต้องเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ก็คือตรงนี้ต้องเป็นเลข1ครับตรงที่เป็น y เนี่ยต้องเป็นเลข1เท่านั้นถ้าไม่ใช่ก็หารเลขที่เป็นสัมประสิทธิ์ตรง y ให้หมดนะครับนะกรณีนี้มีตัวอย่างเนาะเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้ยังไม่เป็นเลข1ใช่ไหมครับเราก็หารด้วย6ตลอดนั่นเองและเราก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการก็ไปเทียบกับสมการเมื่อสักครู่ว่าtau เท่ากับเท่าไหร่ tau กำลัง2ก็คือสัมประสิทธิ์ตรงนี้นะครับ2 tau zeta เราต้องได้ tau มาก่อนเนาะ2 tau zeta จะได้ zeta มาอีกครั้งหนึ่งคือสัมประสิทธิ์ตรงนี้นะครับและตัวนี้ต้องเป็นเลข1อันนี้ต้องหาร6ตลอดนะครับถึงจะเทียบกับเมื่อสักครู่ได้นะครับถ้า zeta มันมีคุณลักษณะแบบไหนนะครับzeta มีคุณลักษณะอยู่3แบบ critical dam ก็คือ zeta เท่ากับ1ซึ่งคำตอบที่เราได้มาระบบมันจะไม่แกว่งนะครับอีกอันนึงเป็น over dam over dam ก็ยังไม่แกว่งนะครับ over dam zeta มันมากกว่า1ก็ยังไม่แกว่งนะครับส่วนอีกอันนึงที่สำคัญที่สุดเราเรียกว่า critical dam เอ้ยไม่ใช่ under dam โทษที
อนุนันจะมีค่าทรายเกิดขึ้นถ้าเราทำถูกนะครับถ้าทำถูกจะได้มีค่าทรายเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะได้กราฟลักษณะนี้ออกมาพวกเราควรจะจดอันนี้ลงไปด้วยนะครับ rise time คือตัวไหนนะครับก็ตามมาหลอกมาหลอน overshoot คืออะไร decay ratio คืออะไรนะครับก็จะมาจากลักษณะของระบบกำลังสองทั้งสิ้นนะครับ setting time คืออะไรที่มันแกว่งแล้วก็บวกลบ 5% นะครับhigher order ก็มากกว่านะครับมากกว่า2ก็มีนะครับเป็น3เป็น4ปกติแล้วเราก็จะตัวอย่างอันนี้พูดไปเร็วๆนะครับอย่างเช่นตัวอย่างเอาแท้งน้ำ2แท้งมาต่อกันแท้งน้ำ1แท้งเนี่ยก็จะเป็นออเดอร์1อยู่แล้วถ้ามาต่อกันลักษณะนี้ออเดอร์มันก็จะเพิ่มเป็น3ทันทีเอ้ย2ทันทีนะครับแต่ถ้ามี3ตัวก็จะเพิ่มเป็น3นะครับก็ทำไปนะครับยากอยู่นะครับแต่อาจารย์ไม่เน้นนะเผื่อพวกเราสนใจก็มาดูนะครับก็มี2ตัวบาๆนะครับก็นิ่งนะครับ2อันก็นิ่ง dead time คือเวลาหน่วงนะครับ dead time คือ e ยกกำลังอันนี้คือ first order อันนี้คือ dead time ถ้ามาต่อกันอย่างนี้เราคูณกันได้เลยนะครับเป็นบล็อกไดแกรม dead time คือ e ยกกำลังแล้วก็ลบ s นะครับอันนี้คือ dead timeสมการแบบนี้เราเรียกว่า first order with dead time first ยังไง first ตรงนี้นะครับแล้วก็ dead time ตรงนี้นะครับปกติเราก็จะโมเดลลักษณะ first order แล้วก็มี dead time นะครับก็จะมีเวลาที่หน่วงลงมาอย่างนี้นะครับแตกต่างกันนะครับโอเคเราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับ dead time เราก็จะเลี่ยงนะครับเราก็จะเลี่ยงให้มันได้มากที่สุดนะครับมันยังอัดอยู่ใช่ไหมโอเคยังอัดอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเราพูดเยอะแล้วครับไม่อัดนะครับอีกอันหนึ่งก็คือมันจะขึ้นไปก่อนแล้วก็จะลงนะครับอันนี้ก็ไม่เน้นเหมือนกันในบทที่4นะครับตัวอย่างก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะระบบไม่เสถียรทันทีนะครับเป็น positive อันนี้ระบบเสถียรโทษทีNegative pole เนี่ยเสถียรนะครับแต่ positive pole เนี่ยไม่เสถียรนะครับอันระบบนี้เสถียรโอเคก็ทำไปนะครับพอดกราฟให้เรียบร้อยบทที่4พอละนะพอละบทที่4บทที่5ใกล้ละบทที่5เป็นพระเอกชื่อว่า feedback control นะครับตัวไหนสำคัญนะครับตัวนี้ครับสำคัญเราต้องจดลงไปด้วยนะครับนี่เป็นไดแกรมนะครับไดแกรมตรงไหนนะมีไหมซึ่งพวกเราก็ทำได้ดีมากนะครับไดแกรมหน้านี้นะครับเป็นพระเอกของเราอาจารย์ต้องเห็นนะในสิ่งที่เราจดนะครับแล้วทุกอย่างอยู่ใน transfer function ด้วยนะครับทุกอย่างอยู่ใน transfer function นะครับแล้วพวกเราก็จะเห็นคอนเซปต์ของ block diagram อันนี้เป็นอันนี้บวกนะครับอันนี้ลบนะอย่าลืมถ้ามารวมกันก็ตัวนี้ต้องมาลบกับตัวนี้นะครับตัวนี้ error ก็จะเท่ากับอะไร error ก็เท่ากับ ysp ลบ ym นะครับอย่าลืมนะตัวนี้เป็นไปได้3แบบนะครับ PPI แล้วก็ PID ซึ่งจะเชื่อมโยงกับบทที่6กับบทที่7นะครับจะเลือกใช้ตัวไหนก็ตามนั้นนะครับแล้วก็พวกนี้ก็จะให้มาอันนี้เป็น process อันนี้เป็น disturbance แล้วก็จะมีตัว disturbance เข้ามาตัวนี้เป็น summation มี2ตัวนะครับตัวนี้เป็นดูดีๆแล้วกันนะหน้านี้สำคัญมากเป็นพระเอกควรจะจดไปนะครับมาดูตั้งแต่ต้นเลยดีกว่าบทที่5นะจริงๆสอนวันนี้วันเดียวก็พอนะพวกเราก็
ไม่เห็นจะต้องวุ่นวายเลยเนาะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมี2แบบนะครับโหลดเชนกับเซอร์โวเชนโหลดเชนแปลว่าเกี่ยวกับ disturbance นะครับเซอร์โวเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับ set point นะครับเซอร์โวเกี่ยวข้องกับ set point error อย่างที่อาจารย์บอกเห็นไหมครับดูเครื่องหมายเป็นหลัก set point ลบ measurement นะครับ set point ลบ measurement นะครับก็ว่าไปอันนี้เป็นตัวอย่างของ heat exchanger ซึ่งเราควรจะใช้ PID ในการควบคุมมันนะครับหอกันเขาบอกว่าควรจะเป็น PI นะครับสัญญาณนี้อยู่ในข้อสอบกวอยู่แล้วนี่คือสัญญาณลม 3-15 PSI gate PSI ก็คือ pound per square inch นะครับแล้วก็สัญญาณไฟฟ้ามาตรฐานคือ4-20 มิลลิแอมแปร์นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นห้องคอนโทรลรูมนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่อยู่ข้างนอกปกติพวกหอกันอะไรเงี้ยเขาก็เอาไว้ข้างนอกเลยนะครับให้มันทนแดดทนฝนไปนะครับถ้าเราสังเกตนะครับแล้วมีสายร้อนสายเย็นนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ต่างๆนะพอแล้วเนาะอันนี้คอนโทรลวาล์วนะใหญ่มากเลยแต่ปัจจุบันก็เล็กลงก็ถูกลงนะครับพวกเราลองอัปเดตดูนะครับตัวนี้จะเป็นสิ่งที่อยู่ในสมองของคอนโทรลเลอร์นะครับมี proportional ก็คือสัดส่วนโดยตรง integral ก็คือทำให้ตัวเนี้ยมันกลับไปที่ set point แต่ตัว derivative ก็ทำให้ระบบมันเร็วขึ้นนั่นเองนะครับนะอันนี้ก็คือเป็นการทำนี้ time domain ทำให้เป็น Laplace domain นะครับก็จะได้ถ้าเป็น integral ก็คือค่าคงที่เป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งเราได้ทำในแบบฝึกหัดแล้วเนาะตรงนั้นนะครับก็จะไปเร็วๆแล้วกันนะครับอินทิกรัลเห็นไหมอินทิเกรตก็จะเป็น1ส่วนตัวนี้นะครับเห็นไหมก็จะมี1ส่วนอยู่ข้างล่างทาวไอนะครับทำให้ดีตัวดีล่ะตัวดีก็จะอยู่ข้างบนนะครับก็จะมี3ตัวถ้าเป็น PID นะครับจากไดอะแกรมนี้นะครับเราต้องทำตรงนี้ให้ได้นะครับปุ๊บอันนี้อาจารย์พาทำแล้วก็ค่อนข้างละเอียดนะครับสิ่งที่เราได้ตรงนี้ก็คือเรามี transfer function 2อันซึ่งจะเอาไปใช้ในบทที่6ด้วยนะครับจดไปใช้ก็ได้นะครับ transfer function ที่เกี่ยวข้องกับ set point ตัวนี้นะครับที่มายาวอ่ะนะครับอยู่ข้างบนนะครับแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือ characteristic equation คือตัวข้างล่างเห็นไหมครับ1บวก gp คูณ gf gc gm gp gf gc gm นะครับ p process f final control element หรือว่า valve นะครับจะเป็น gv ก็ได้แล้วแต่อันนะครับ gc ก็คือ controller m ก็คือ measurement นะครับตัวนี้เป็น same แปลว่าเหมือน denominator ก็คือตัวข้างล่างนะครับถ้าในบทที่6เนี่ยถ้าตัวไหนใช้ตัวไหนก็พวกเราเลือกตรงนี้ไปใช้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ง่ายที่สุดซึ่งพวกเราควรจะทำได้ด้วยมือนะครับแต่อาจารย์ไม่ได้เน้นนะพวกเราไปเน้น 4.1 แล้วกันนะครับอันนี้เราใส่คอนโทรลเลอร์เข้าไปจากตัวอย่างที่ 4.1 ที่อาจารย์บอกอาจารย์เน้นนะครับก็ใส่เข้าไปทีนี้มันจะไม่ล้นแล้วนะครับมันจะไม่ล้น4.1 มันจะทำให้ระบบเราไม่ล้นไม่ใช่ 5.1 จะทำให้ระบบเราไม่ล้นนะครับมันก็จะนิ่งที่ค่าอื่นซึ่งมันไม่ได้ไปที่ set point นะครับมันก็จะเกิด offset ก็คือผลต่างของ steady state กับค่า set point เราเรียกว่า offset หรือว่า error ก็ได้แต่ error ในเคสแบบนี้เรายอมรับได้เพราะว่ามันก็นิ่งไม่ต้องใส่อะไรให้มันซับซ้อนก็ได้ถ้าควบคุมระดับของเหลวเนี่ยเราเอา P controller เฉยๆก็ได้ไม่ต้องใส่ความซับซ้อนที่เป็น PI หรือ PID แบบเนี้ยไม่ต้องใส่เข้าไปนะครับอ่ะเข้าไป 5.2 ก็เพิ่มเข้าไปนะครับเดี๋ยวนะขอดูก่อนนะเราเน้นอะไรบ้างเรามีจะเน้นอันง่ายๆนะเอาหรือเราจะเน้นอันยากๆดีพวกเราคิดว่ายังไง
ไม่ต้องเน้นมากก็ได้นะเดี๋ยวไปเน้นบทที่7เลยนะครับอ่ะแล้วก็ไปที่ set point นะครับทำไปแล้วกันนะครับ 5.4 พวกเราทำให้อาจารย์ดูแล้วนะครับอยู่ในเว็บของพวกเราอยู่แล้วนะครับซึ่งมีความซับซ้อนมากนะครับเราต้องใช้ Simulink ในการทำซึ่งเราทำได้นะครับจะสังเกตว่าค่าคงที่พวกค่าคงที่พวกเนี้ยมาจากไหนจะมาจากบทที่7นะครับเดี๋ยวเราจะรู้กันนะครับมาจากบทที่7นี่นะครับมาจากบทที่7โอเคอันนี้อาจารย์ไม่เน้นละเพราะว่าพวกเราทำซิมูลิงให้อาจารย์ดูแล้วนะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามันมีความซับซ้อนมากมายถ้าไม่ได้ซิมูลิงเนี่ยพวกเราอาจจะทำไม่ได้นะครับโอเคพอแล้วบทที่5บทที่5ไดอะแกรมสำคัญนะครับแล้วก็ตัว transfer function ของ set point แล้วก็ transfer function ของ disturbance นะครับบทที่6เราจะเน้นอยู่2อันครับอย่าลืมจดนะครับบทที่6เราจะเน้นเราเน้นอันเดียวก็พอแล้วกัน root hurwitz criteria นะครับเราจะเน้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้กันบ้านด้วยจะได้เหมือนเซกนั้นนะครับ root hurwitz criteria นะครับอันนี้เราจะเน้นนะครับอันนี้เราจะเน้นเน้น root hurwitz criteria นะครับในบทที่6นะครับรูทเฮอร์วิทไครทีเรียตัวนี้จะเน้นนะครับตัวแรกเราไม่ได้เน้นแต่เราจะสั่งกันบ้านโดยใช้ 6.2 นะครับกันบ้านเอาลงที่เว็บนะครับทำให้เป็นสิ่งที่เราต้องการก็คือระบบที่เสถียรนะครับแล้วก็บทที่6เนี่ยจะดูเสถียรภาพว่าเมื่อไหร่มันมีเสถียรภาพนะครับอันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งส่วนจริงของค่าโพหรือคำตอบที่อยู่ข้างล่างเนี่ยจะต้องเป็นลบนะครับส่วนจริงจะต้องเป็นลบเท่านั้นนะครับระบบถึงจะเสถียรนะครับในกรณีนี้ก็คือมาจากไดอะแกรมเมื่อสักครู่นะครับ y เท่ากับของ output เนาะก็คือกล่อง measurement นะครับเท่ากับเท่านี้นะครับในกรณีนี้เนี่ยเรามาดู2ส่วนนะครับตัวนี้จะเป็นส่วนของ process นะครับเดี๋ยวกลับไปดูที่ไดอะแกรมนะครับเห็นไหมพอเราสอนครั้งเดียวปุ๊บเราก็จะกลับไปไม่ต้องกลับไปมากมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับโอเคตัวนี้จะเป็นตัว m นะครับตัว m เมื่อสักครู่อันนี้จะเป็น disturbance นะครับเป็น disturbance 2 อันนะครับเดี๋ยวเปิดกลับไปนี่นะครับ m แล้วก็ disturbance เมื่อสักครู่ไดอะแกรมอยู่อีกหน้าหนึ่งนะครับตัวนี้เราจะเห็นว่าส่วนจริงอันหนึ่งที่มีปัญหาก็คือ s เท่ากับ 0.5 ตัวนี้เป็นค่าบวกพอเป็นค่าบวกปุ๊บนะครับระบบเราจะไม่เสถียรทันทีนะครับอันนี้เราจะดูได้เลยระบบเราจะไม่เสถียรทันทีนะครับในหัวข้อที่ 6.1 นะครับจะไม่เสถียรทันทีนะครับก็ดูไปนะครับทีนี้เรามาดูถ้าเราใส่ตัว P controller นะครับเดี๋ยวอันนี้เลื่อนไปก่อนนะถ้าเราใส่ P controller นะครับค่า GC ตรงนั้นก็จะเท่ากับ KC นะครับแต่ถ้าเป็นอันอื่นก็จะเป็นอีกอันหนึ่งนะครับแตกต่างกันไปนะครับดูสมการนี้นะครับอาจารย์จะถามคำถามคืออันนี้กับอันนี้มาจากบทไหนตอบพร้อมกันตัวนี้มาจากบทไหนครับบทไหนที่เราเรียนเมื่อกี้อันนี้บทอะไร6เมื่อกี้คือบทที่เท่าไหร่บทที่5ตื่นนะครับตื่นบทที่5ตรงนี้มาจากตรงไหนไม่ต้องจำนะครับจดได้จดนะครับ
บทที่5นะครับเปิดกลับไปกลับมาเนาะบทที่5อยู่ตรงนี้เลยนะครับไม่เป็นไรนะทนเบื่อหน่อยนะอาจารย์จะสอนให้ครบนะครับหัวเราะเอามาจากตรงนี้นะครับไม่ต้องจำแต่ถ้าใครพิสูจน์ได้ก็ทำเลยนะครับไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าใครโจทย์ก็ต้องโจทย์ดีๆเอามาจากตรงนี้ GSP GLD เอ๊ะทำไมมันน้อยลงก็ตัวไหนเขาไม่ให้มาก็ให้เป็น1นะครับนั่นเองง่ายๆนะครับซึ่งในกรณีนี้เขาก็จะบอกว่า G ของ Wow กับ G ของ Measurement ให้เท่ากับ1นะครับก็จะเหลือตัวนี้มาอ่ะลองทำดูนะมันมีช็อตคัทอยู่เด้ตรงนั้นนะครับสมมุติ GSP นะครับ GSP เท่ากับ GP ใช่ไหมครับ GC นะครับหารด้วย1บวกGP GC จบแล้วใช่ไหมอันนั้นคือคำตอบนะครับนั่นคืออยู่บนสไลด์นะครับกรณีนี้เขาใช้ P controller นะครับ P controller แปลว่า GC เท่ากับ KC นะครับแต่ในกรณีนี้นะครับเห็นไหมครับในกรณีนี้นี่ GP คือตัวนี้นะครับ GP คือก้อนที่คูณอยู่กับ Mนะครับ GP คือก้อนที่คูณอยู่กับ M นะครับก็คือก้อนนี้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือที่มา2หารด้วย S บวก1 S บวก2แล้วก็ S ลบ 0.5 นะครับอันนี้คือทั้งก้อนเลยนะครับอันนี้คือคูณกับ KC นะครับอันนี้ก็บวกกับ1บวก มี GC มั้ยมีนะอันนี้คือที่มาของตัวนี้นะครับตัวที่มันย่อลงไปเนี่ยเห็นไหมนี่คือที่มาพวกเราต้องทำได้นะครับต้องจัดรูปนะครับที่เหลือคือการจัดรูปนะครับอันนี้คือที่เหลือคือการจัดรูปเหมือนเมื่อสักครู่นะครับถ้าเราจัดรูปเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับสิ่งสำคัญของหัวข้อที่ 6.1 ก็คือเราดูค่าที่มันเสถียรนะครับดูค่าที่มันเสถียรแล้วค่า KC เราจะอยู่ในช่วงไหนนะครับเพื่อที่จะทำให้ค่าโพลเราเนี่ยมีค่าติดลบนะครับมีค่าติดลบหรือส่วนจริงติดลบนะครับซึ่งเขาให้มาแล้วนะครับซึ่งเขาให้มาแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะสั่งกันบ้านนะครับที่เกี่ยวข้องกับสไลด์หน้านี้นะครับแล้วก็พิสูจน์ให้ได้ว่า KC ต้องอยู่ในช่วงนี้นะครับการที่จะทำกันบ้านนี้เราจะต้องใช้หัวข้อที่ 6.2 นะครับอันนี้เราข้ามไปเลยนะครับอันนี้ข้ามไปเลยอันนี้ตัวอย่างนี้เราข้ามไปเลยนะครับแต่ถ้าเราอยากรู้คำตอบเราใช้ MATLAB ได้เลยนะครับ MATLAB ก็จะบอกอันนี้ไม่เสถียรแล้วนะครับมีค่าเป็นบวก MATLAB บอกเลยว่าไม่เสถียรอันนี้กำลัง4ตัว characteristic equation ถ้าเป็นกำลัง4ก็ถ้าจะหาคำตอบด้วย MATLAB ก็ป้อนแบบนี้นะครับป้อนแบบนี้ป้อนแบบสไลด์นี้เลยนะครับก็จะได้คำตอบมาแต่ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับถ้าไม่ใช่อย่างนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูว่ามันเสถียรหรือไม่เสถียรนะครับกรณีนี้เรารู้แล้วว่ากรณีนี้เดี๋ยวเราลองทำดูเนาะกรณีนี้นะครับเรารู้ว่าไม่เสถียรนะครับเพราะ
มีข้าโพที่เป็นที่ส่วนจริงเป็นลบไอ้ที่ส่วนจริงส่วนจริงเป็นบวกนะครับอันนี้ก็คือมีสมการก็คือ s กำลัง4นะครับบวก 3.5 s กำลัง3นะครับแล้วก็บวก 3.5 s กำลัง2นะครับแล้วก็บวก 21 s แล้วก็บวก 20เท่ากับ0นะครับถ้าเราใช้ MATLAB ก็จะได้คำตอบมาเลยนะครับว่าเป็นเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งนี้เราจะใช้หัวข้อที่ 6.2 นะครับ 6.1 ก็ว่าไปนะครับดูค่าคำตอบนะครับอันนี้ก็ว่าไปอันนี้สำคัญต้องจดนะครับต้องจดลงไปใน A4 นะครับ Root Hurwitz Criteria นะครับเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์สมการนี้นะครับ Root Hurwitz Criteria เนี่ยเอามาพิจารณาcharacteristic equation แล้วดูว่าระบบเนี่ยมันเสถียรหรือเปล่านะครับถ้าทำตามนี้เราจะรู้เลยอย่างเงี้ยเราอาจจะแก้สมการไม่ได้แต่ถ้าเราใช้ root hurwitz criteria เราจะบอกได้ว่าระบบไม่เสถียรซึ่งตอนนี้ก็คือระบบไม่เสถียรนะครับ กรณีแรกนะครับตัวแรกสัมประสิทธิ์ตัวแรกนะครับอันนี้คือ a0อันนี้คือ A0 นะสมมติอันนี้สมมติเราลบออกก่อนแล้วกันนะครับไล่ไปเลยนะครับ A0 A1 A2 A3 A4 ถ้าไม่มีก็ A5 เงี้ยก็เป็น0ไปเรื่อยๆนะครับสัมประสิทธิ์จะเรียงเป็นแบบนี้นะครับตั้งแต่ A0 นะครับตัวแรกจะต้องเป็นเครื่องหมายบวกเท่านั้นกรณีนี้บวกแล้วแต่ถ้าติดลบก็ต้องคูณลบทั้งสมการนะครับตัวสีแดงที่อาจารย์เขียนไว้นะครับก็จะติดลบทั้งสมการนะครับต่อมาเราต้องมาสร้าง root array นะครับ root array ก็คือตัวนี้ต้องจดไปนะครับแถวที่1เกิดจาก A0 A2 A4 แล้วก็เป็นเลขคู่นะครับ A0 สมมุติอันนี้เป็นเลข1นะครับA2 ก็คือ 3.5 เอาให้ดีๆนะครับโอเค A4 ก็คือเป็นอะไรเป็น20นะครับอันนี้เราสร้างรูทอะไรนะอันนี้จำเป็นนะออกสอบด้วยนะครับอันนี้ A4 นะครับแถวต่อมาเป็นเลขคี่ A1 A3 A5 นะครับ A1 คือตัวนี้ 3.5 A3 ก็คือ21 A5 คือเลข0นะครับไม่มีA5 A6 เนี้ยเป็นเลข0หมดแล้วนะครับโอเคต่อมาบรรทัดที่3นะครับบรรทัดที่3เกิดจากบรรทัดก่อนหน้านะครับดูนะครับบรรทัดที่3คือตัวนี้ตัวส่วนของเขาคือแถวก่อนหน้านะครับแถวก่อนหน้านะครับแถวก่อนหน้าก็คือ A1 นั่นเอง A1 คือ 3.5 นะครับ A1 คือ 3.5 ดูดีๆนะครับ A1 คือ 3.5 A2 ตัวนี้คูณกันนะครับไขว้กันข้างบนอันนี้ไขว้กันแล้วเป็นเครื่องหมายบวกอันนี้ไขว้กันแล้วเป็นเครื่องหมายลบนะครับดูสูตรนะสูตรต้องจดไปนะครับไม่ให้นะครับมาดูก่อนหารด้วย A1 ใช่ไหมอันนี้เราโน้ตไว้ก่อนก็ได้อันนี้เป็น A1 นะครับ A1 ของเราเท่ากับส่วนด้วย 3.5 นะครับ 3.5 ก็คือ A1 เล็กตรงนี้นะครับอันนี้คูณกันไขว้กัน A1 กับ A2 คูณกันก็เป็น
3.5 คูณ 3.5 นะครับเครื่องหมายติดลบแล้วก็ A0 กับ A3 คูณกันนะครับเป็น21โอเคได้เลขอะไรก็ว่าไปนะครับอ่ะสมมุติว่าเรามันคือเป็นเท่าไหร่ครับมันคือเท่าไหร่3.5 คูณ3.5 ลบ21นะครับเพราะว่ามันคือตัวนี้นะครับที่เหลือนะครับหารด้วย 3.5 นะครับลบ 2.5 มีปัญหาละนะครับถ้าเราเจอแบบนี้เราอาจจะหยุดเลยก็ได้นะครับแล้วก็บอกเลยว่าระบบนี้ไม่เสถียรนะครับระบบนี้ไม่เสถียรนะครับเจอเครื่องหมายลบปุ๊บเราหยุดเลยก็ได้นะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญของอันนี้นะครับขั้นแรกนะครับให้เราสร้างให้เราดูจากโพลีโนเมียลเริ่มต้นของเราก่อนนะครับการบ้านของเราคือโพลีโนเมียลเราคือสมการนี้นะครับพอเราดูไว้นะครับแล้วไปสร้างรูทอะเรย์ขึ้นมานะครับโพลีโนเมียลของเรายกกำลัง3นะครับอันนี้คือ A0 A1 A2 แล้วก็ทั้งก้อนนี้คือ A3 นะครับ1บวก2 KC คือ A3 นะครับแล้วเอาไปสร้างรูทอะเรย์ให้ได้นะครับอันนั้นคือการบ้านนะครับแล้วก็พิจารณาว่า KC มันควรจะอยู่ในช่วงที่เท่าไหร่นะครับตัวอย่างที่ช่วยเราก็คืออยู่ในนี้แหละนะครับตัวอย่างที่ช่วยเราคืออยู่ในนี้นะครับอันที่1ห้ามให้สมาชิกตัว1ตัวใดเนี่ยติดลบนะครับก็คือต้องสมาชิกต้องมากกว่า0นะครับสมาชิกของรูทอะเรย์ต้องมากกว่า0มากกว่าเท่ากับ0เท่านั้นนะครับแต่ต้องใช้สูตรพวกนี้ให้เป็นนะครับอันนี้อาจารย์หยุดเลยนะครับอันอื่นก็ค่อยๆหาก็ได้นะครับแต่พอติดลบปุ๊บอาจารย์รู้ละระบบนี้ไม่เสถียรนะครับตัวอย่างก็เช่นตัวนี้นะครับ s กำลัง3ซึ่งเหมือนของเราเลยนะครับเราก็ถอดมา a0นี่ใช่ไหมครับ A0 แล้วก็ A2 ใช่ไหมครับ A1 แล้วก็ A3 นะครับ A4 A5 นี่ไม่ต้องใส่แล้วนะครับทีนี้บรรทัดนี้เกิดจากบรรทัดข้างบนนะครับอันนี้เป็นส่วนด้วย 3.5 อยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เขาแยกออกไปทำอีกนิดหนึ่งนะครับสูตรอยู่ตรงนี้เลยนะครับสูตรอยู่ตรงนี้เลยนะครับจดไปให้ได้แล้วก็มาสร้างรูทอะเรย์แบบนี้นะครับทีนี้เรามาพิจารณาแต่ละตัวนะครับพิจารณาแต่ละตัวสมาชิกต้องมากกว่า0นะครับเช่นกรณีนี้นะครับเช่นกรณีนี้นะครับอย่างเช่น1บวก2 KC อย่างเงี้ยต้องมากกว่า0นะครับ 2KC มากกว่าลบ1ใช่ไหม KC มากกว่าลบ 0.5 อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับต้องพิจารณาแต่ละตัวนะครับหรือ KC เป็นมากกว่า0ก็ได้นะครับก็ช่วยกันในกรณีนี้นี่เขาให้ตัวนี้มาก่อนนะครับแล้วก็ถ้าให้ KC เป็น10แล้วตัวไหนจะเป็นเท่าไหร่นะครับในกรณีนี้นะก็จะมีค่าคำตอบที่แตกต่างกันแต่ว่า สมาชิกต้องมากกว่า0ทั้งหมดนะครับ
ซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวแทนของการบ้านเราการบ้านเราอยู่หน้าก่อนหน้านี้นะครับRoot Locus คืออะไรนะครับถ้าใช้เป็น lab จะคล่องมาก Root Locus ก็คือการเปลี่ยนค่า KC ไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะดูคำตอบที่เกิดขึ้นนะครับพอดส่วนจริงกับส่วนจินตภาพส่วนจริงเนี่ยห้ามเป็นบวกนะครับกรณีนี้จะมีปัญหานะครับกรณีนี้จะมีปัญหาเช่นอย่างเงี้ยตัวเนี้ย3ตัวนะครับเปลี่ยนค่า KC ไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันข้ามเส้นมาเมื่อไหร่ตัวนี้มีปัญหาละ KC เราห้ามเกินค่านี้นะครับ 19.8 ห้ามเกินนะครับอันนี้ใช้แมทแลบจะคล่องมากนะครับวิธีการก็คือป้อนแบบนี้เลยนะครับมีให้ดูไหมนี่เลยนะครับ transfer function แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเศษแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวส่วนนะครับ561คืออันไหน561คือตัวนี้นะครับคูณกันให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยเห็นไหม561 KC นะครับก็ป้อนไปนะครับตัวนี้อยู่ตรงนี้นะครับคูณกันดีๆ 5S กำลัง2บวก 6S บวก1นะครับก็ป้อนไปนะครับนี่คือคำสั่งที่ใช้ใน MATLAB นะครับแล้วมันก็จะป้อนออกมานะครับตัวนี้ก็เหมือนกันถ้าเป็นกำลัง3เนี่ยมันก็จะป้อนแล้วมันจะมี3 4ด้วย3 4แปลว่ามี3คำตอบนะพวกเราลองไปเล่นดูก็ได้นะครับแต่อาจารย์เน้นไหมอาจารย์ก็ไม่เน้นนะพวกเราต้องรู้ก่อนถ้าอยากจะทำรูทโลคัสมาเปิดตรงนี้นะครับเราเน้น 6.2 ก็พอนะครับบทที่6เสร็จแล้วบทสุดท้ายที่ไม่ใช้สุดนะครับบทสุดท้ายก็คือบทที่7นะครับบทที่7จะเป็นส่วนของ frequency domain นะครับ frequency domain บทที่7จะเป็นส่วนที่บอกว่าค่าคงที่ตรงเนี้ยนะครับที่เรางงๆในบทที่5นะครับค่าคงที่ที่เรางงในบทที่5เออเราว่าเราจะใส่ยังไงอย่างเงี้ยใช่ไหมครับค่าคงที่ในบทที่5ที่เป็นอย่างเงี้ยนะครับเอ๊ะมันมาจากไหนนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเน้นแค่อันเดียวแล้วกันนะครับเน้นแค่อันเดียวนะครับอีกอันหนึ่งไม่เน้นก็ได้นะครับปีนี้ไม่ต้องอะไรมากตัวนี้นะครับที่อาจารย์เกริ่นถามตรงนี้ว่าเอ๊ะค่าคงที่นี้มันมาจากไหนนะครับค่าคงที่นี่มันมาจากไหนนะครับมันจะมีที่มาจาก frequency domain นะครับในบทที่7นะครับตอนนี้ตั้งแต่ต้นถึงบทที่6เนี่ยเป็นตั้งแต่บทที่3ถึงบทที่6เนี่ยเป็น time domain เนาะส่วนในบทที่7เนี่ยจะเป็น frequency domain ซึ่ง เราก็จะเน้นอยู่ไม่กี่จุดนะครับ 7.4 นี่มีอยู่แล้วนะครับจิกเลอร์นิโคแต่ตัวนี้เราไม่เน้นนะครับตัวสุดท้ายโบเดย์พอดนะครับแล้วก็แค่นี้กัน 7.1 7.2 แล้วก็ 7.4 นะครับในควิสก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้เข้าใจคอนเซปต์ก่อนนะครับบทนี้เราจะพูดถึงการจูนด้วยนะครับจูนมี2แบบจิกเลอร์นิโคที่จะเน้นนะครับเพื่อที่จะทำให้ได้ค่าคงที่พวกนี้ออกมา KC เท่า I เท่า D นะครับแต่อย่างนั้นเรารู้เบสิกก่อนนะครับถ้าเรามีลาปลาสโดเมนนะครับเราจะเริ่มจากลาปลาสโดเมนก่อนนะครับซึ่งเราก็จะมาตรงนี้นะครับอยู่ไหนล่ะกลับมานะที่เราจดไว้นะครับอย่าลืมจดนะครับ 1A4 หน้าหลังนะครับจดนะครับไม่ให้ทำอย่างอื่นนะครับจดได้เลยนะครับมาแล้วสิ่งที่เราทำนะครับมี2แบบก็คือเราเปลี่ยนใช่ไหมครับเราเปลี่ยน S เป็น I omega นะครับ I omega นะครับเปลี่ยน S เป็น I omega สิ่งที่เราควรจะรู้จักคือAmplitude Ratio หรือว่าค่าขนาดนะครับแล้วก็ตัว
Fade Angle นะครับตัวนี้เป็นค่ามุมนะครับแล้วเราก็จะใช้ค่าพวกนี้มาพอตโบเดพอตไนควิสพอตหรือว่านิโคพอตนะครับอันนี้มีในข้อสอบกวด้วยคำศัพท์พวกนี้พวกเราควรจะต้องรู้จักแต่เราจะสนใจแค่โบเดพอตนะครับโบเดพอตก็คือพอตแอมพลิจูดเรโชกับโอเมก้าที่เปลี่ยนไปมี2พอตนะครับแล้วก็มีค่ามุมด้วยนะครับค่ามุมที่เปลี่ยนไปอ่ะอันนี้สำคัญนะตัวอย่างนี้ตัวอย่างนี้สำคัญอันที่หนึ่งนะครับถ้าเรามีลาปลาสโดเมนนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้ได้เลยนะครับก็คือเปลี่ยนเป็นฟรีเควนซีได้เลยก็คือเติม f i โอเมก้าเข้าไปเลยนะครับค่อยๆทำนะครับอันนี้ระบบอันดับที่เท่าไหร่ครับตอบให้อาจารย์ชื่นใจหน่อยอาจารย์เน้นกี่อันดับอะระบบอะไรระบบอันดับอะไรทวีศักดิ์จิรัชยาทวีศักดิ์ตื่นอันดับของระบบนี้คืออันดับที่เท่าไหร่เพราะอะไรเพราะอาจารย์พูดถึงแค่อันดับ1กับอันดับ2ก็ใช่อันดับ1ถูกแล้วเพราะ S มันยกกำลัง1นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเลข1ด้วยอันนี้คือ time constant เลยถ้ามันอยู่ในรูปนี้นะครับอันนี้คือ steady state gain เลยนะครับอันที่1พอเรามีอันนี้ใช่ไหมครับเราจะเปลี่ยนเป็น time domain ก็คือเปลี่ยนจาก kp เป็น i omega นะครับทันทีนะครับแต่ปกติเราจะไม่เอา i หรือว่า square root ลบ1เนี่ยไว้ข้างล่างนะครับเราก็จะคูณด้วย conjugate ของมันนะครับคูณด้วย conjugate ของมันอ่ะให้ดูนะครับพวกเราจดก็ได้นะครับเราจะคูณด้วยคอนจูเกตของเขานะครับตอนแรกเราได้อย่างนี้ใช่ไหมครับ kp 1เอาไว้1ไว้ข้างล่างและข้างหน้าแล้วกันนะครับ1บวก tau omega i อย่างเงี้ยนะครับอันนี้อาจารย์สลับนิดหนึ่งไม่เป็นไรนะครับเพราะมันคือ tau คูณกับ s ใช่ไหมครับพอทาวคูณกับ s ปุ๊บเวลาเราเปลี่ยนเป็น frequency domain ก็คือเอา i omega เปลี่ยนที่ s เลยนะครับก็จะเป็น frequency domain แล้วนะครับต่อมาปกติเราก็จะคูณด้วย conjugate ของมันก็คือ1ลบทาว p omega i นะครับมันก็คือคูณด้วย1นั่นแหละนะครับทาว p omega i นะครับอันข้างบนก็เก็บไว้ก่อนนะครับแต่อันข้างล่างนะครับมันคือผลต่างยกกำลังสองนะครับผลต่างยกกำลังสองอ่ะพอเราคูณทีละอันก็ได้อันนี้คูณกับอันนี้อันนี้คูณกับอันนี้ก็จะแคนเซิลกันนะครับก็จะเหลือตัวนี้คูณกับตัวนี้นะครับยกกำลังสองนะครับอ่ะอันนี้สอนอันนี้ทำช้าๆเนาะ i ทาวก่อนทาวโอเมก้าไอใช่ไหมครับข้างล่างก็จะเป็น1ลบทั้งก้อนนี้ยกกำลัง2บังเอิญอันนี้จันอาจจะเร็วถ้าเร็วก็บอกนะครับแต่ช่วยไม่ได้นะครับตัวนี้เท่ากับสแควร์รูทลบ1ใช่ไหมไอยกกำลัง2ก็จะเท่ากับลบ1นั่นเองนะครับมันเป็นที่มาว่าลบ1อันนี้ก็จะเป็นบวกอันนี้ก็จะเป็นทาวยกกำลัง2โอเมก้ายกกำลัง2นะครับแต่อย่ากระนั้นเลยนะครับอย่ากระนั้นเลยอันนี้ขอลบอันนี้ออกก่อนเขาก็จะแยกออกมาเป็น2ส่วนครับส่วนแรก
ส่วนแรกก็คือมีเฉพาะส่วนที่เป็นส่วนจริงนะครับมันก็คือ KP หารด้วย1บวกทาว P ยกกำลัง2โอเมก้ายกกำลัง2อันนี้คือส่วนแรกนะครับส่วนที่2นี้เครื่องหมายติดลบตามมานะครับ KP คูณเข้าไปเฉยๆนั่นแหละทาว P โอเมก้า I นะครับหารก็หารเหมือนกันนะครับเขาก็เรียกว่าอันนี้เราเรียกว่าส่วนจริงส่วนจริงก็คือเรียวของฟังก์ชันนี้ gi โอเมก้านะครับเครื่องหมายบวกด้วยใช่ไหมไม่เป็นไรบวกส่วนจินตภาพของก้อนนี้นะครับ i ตัวนี้นะครับตัวไหนเป็นตัวไหนเราลองเทียบเอาแล้วครับอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะเป็นนะครับเริ่มจากลาปลาสโดเมนแล้วก็ตรงนี้เราไม่เอา i ไว้ข้างล่างนะครับเราคูณคอนจูเกตของเขานะครับแล้วก็อย่าลืมว่า i ยกกำลัง2เนี่ยมันเท่ากับลบ1นะครับมี2ส่วนแล้วนะครับทั้งก้อนนี้เลยนะครับทั้งก้อนนี้เลยนะเราเรียกว่าส่วนจริงนะครับทั้งก้อนนี้เลยนะเราเรียกว่าส่วนจินตภาพนะครับก้อนที่คูณกับ i อยู่นะครับเราเรียกว่าส่วนจินตภาพก้อนนี้ก็คือเป็นส่วนจริงนะครับดังนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือมี2สูตรนี้ที่สำคัญนะครับขนาดเท่ากับส่วนจริงยกกำลัง2นะครับบวกส่วนจินตภาพยกกำลัง2นะครับสรรพสิทธิ์ที่อาจารย์เขียนสักครู่นะครับอันนี้คือมุมหรือค่าฟีอาร์คแทนกดเครื่องคิดเลขนะครับจะต้องอยู่ในหน่วยองศาด้วยนะครับพวกเราต้องปรับเครื่องคิดเลขเป็นหน่วยองศาถ้าเป็นหน่วยอื่นเราจะผิดนะครับเราจะผิดอันนี้เป็นนิยามเลยนะครับอันนี้ใช้ได้ทุกกรณีนะครับ2อันนี้ใช้ได้ทุกกรณีส่วนขนาดเท่ากับส่วนจริงยกกำลัง2บวกส่วนจินตภาพยกกำลัง2ตัวเฟสแองเกิลเท่ากับอาร์คแทนของส่วนจินตภาพหารด้วยส่วนจริงอันนี้ใช้ได้ทั้งหมดนะครับแต่กรณีนี้ใช้ได้กรณีเดียวนะครับสูตรข้างล่างเนี่ยใช้ได้กรณีเดียวกรณีที่เรามี transfer function เป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ตัวนี้เป็นเลข1ด้วยถ้าเป็นเลขอื่นก็ใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นเลข1ด้วยแล้วมีรูปแบบนี้ถึงจะใช้สูตรตรงนี้ได้นะครับสูตรตรงนี้เราก็จดไปได้นะครับแต่เราต้องพึงระลึกเสมอว่าสูตรนี้มาจาก transfer function ที่เป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาแทนค่าตรงนี้เข้าไปเห็นไหมครับส่วนจริงส่วนจินตภาพแล้วก็ตัวนี้พอมันตัดกันแล้วเนี่ยจะได้เป็นตัวนี้นะครับโอเมก้าก็จะเป็นตัวมุมที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับค่าที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆอยากกันนั้นเลยแล้วก็จะมีตัวอย่างนะครับนะครับมีตัวอย่างแบบนี้นะครับที่เขาพอดก็พอดไปนะครับเอาตัวอย่างที่มันสเปซิฟิกดีกว่านะครับอันนี้อีกอันนึงที่สำคัญนะครับค่ามุมบวกกันเลยนะครับถ้ามี3สมการก็บวกกันเลยถ้ามันคูณกันแต่ถ้าขนาดเนี่ยต้องเอาขนาดมาคูณกันนะครับดูนะครับตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างนี้มี2ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกันนะครับอย่างที่อาจารย์บอกอันนี้ฟังก์ชันที่1นะครับอันนี้ฟังก์ชันที่2ทำไมต้องทำอย่างนี้เพราะว่าเราจะใช้สูตรตรงนี้นะครับสูตรตรงที่อาจารย์บอกสูตรตรงนี้นะครับที่อาจารย์บอกตัวนี้ต้องเป็นเลข1เท่านั้นถึงจะใช้สูตรนั้นได้นะครับอ
นะเราเป็นเลข1เท่านั้นถึงจะใช้สูตรนั้นได้นะครับเขาก็เลยพยายามเปลี่ยนเลข3ให้เป็นเลข1นะครับเห็นไหมครับแล้วก็เทียบค่าเอานะครับเปลี่ยนเลข3ให้เป็นเลข1ก็คือเอา3หารข้างบนข้างล่างนะครับมันก็เลยเป็นอย่างนั้นนะครับอ่ะก็ทำไปนะครับมี2ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกัน AR ตัวนี้นะครับก็เข้าสูตรแล้วก็ AR ตัวนี้ก็เข้าสูตรนะครับฟรีก็เข้าสูตรค่าฟรีบวกกันนะครับแต่ค่า AR จะต้องเอามาคูณกันนะครับฟรีบวกกัน AR ต้องมาคูณกันต้องทำเป็นนะครับตรงนี้อันขอดูก่อนน่าจะเน้นอยู่นะเน้นอยู่นะครับเน้นนะครับข้อนี้ 7.3 นะครับเจ็ดจุดสามโอเคทำให้เป็นเด้อนะครับตรงนี้เป็นเลขหนึ่งโอเคเหนื่อยแล้วอันนี้สำคัญนะครับหน้านี้ critical frequency ก็คือที่ body plot นะ body plot จะมี2 plot แบบนี้นะครับ body plot จะมี2 plot อันที่หนึ่งโอเมก้าที่เปลี่ยนไปคือแกน x นะครับก็จะมีค่าขนาดอันนี้โอเมก้าที่เปลี่ยนไปแล้วก็จะมีค่าฟรีนะครับอันนี้เป็น critical frequency ก็คือที่ลบ180องศานะครับเป็นเท่าไหร่อันนี้สำคัญนะหน้า30นะครับมาดูอันนี้บ้างตัวนี้ก็สำคัญ 7.4 นะไปดูมานะครับ 7.4 อันที่1นะครับอันที่1อันนั้นเป็นเลข1อยู่แล้วนะครับ AR อย่างเงี้ยนะครับสมมติสูตรมันเป็นอย่างงี้ใช่ไหมครับสูตรที่เราจดมามันเป็นเลข1อยู่แล้วนะต้องจดสูตรให้เข้าใจด้วยนะครับอันนี้คือสูตรที่ควรจะจดเนาะขอดูก่อนนะครับกดเครื่องคิดเลขให้ได้ด้วยนะวันนี้ไม่ได้พากดนะครับ ARเท่ากับ KP ใช่ไหมครับก็คือค่าคงที่หารด้วย square root นะครับ tau p omega นะครับ omega จะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆยกกำลัง2แล้วก็บวก1นะครับ phi เท่ากับ arc tan ลบ omega tau p นะครับอันนี้เป็นสูตรที่เราควรจะจดนะครับแล้วก็มาดูเทียบกับตัวนี้นะครับกรณีนี้เราเรียกว่า first order with lag time นะครับ first order with lag time กรณีนี้นะครับ first order with lag time first ตรงไหน first ตรงนี้นะครับ tau เป็นเลข1นะครับอันนี้ kc เป็นเท่านี้นะครับอันนี้เขาเอา ar ส่วน kc ก็ไม่เป็นไร kc ก็ไม่ต้องอยู่ข้างบนก็ได้นะครับแต่นี้ก็จะกลับไปตรงนี้นะครับAR เท่ากับ square root omega เพราะว่า tau เป็น1 omega กำลัง2บวก1นะครับตัว lag time เนี่ยจะอันนี้โน้ตเอาไว้นะครับตัว lag time จะมีผลกับตัวนี้นะ lag time e ยกกำลังลบ 0.2s เนี่ยจะมีผลกับตัว phi นะครับไปดูตัวอย่างนี้มานะ 7.4 นะครับอันที่1 phi แรกก็ทาวเป็นเลขหนึ่งอยู่แล้วเนาะก็จะได้ติดลบโอเมก้าเฉยๆนะครับอันนี้คือก้อนแรกก้อนที่สอง 0.2 มาที่ไหนมาตรงนี้นะครับโน้ตเอาไว้เลย 0.2 โอเมก้าแล้วก็260หารด้วย2พายนะครับอันนี้เป็นสูตรเลยนะครับจดได้นะครับจดได้ 0.2 ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้นะครับแลกไทม์ไม่มีผลกับค่าขนาดแต่มีผลกับตัวฟรีนะครับตัวฟรีอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับไปดูมานะครับอันนี้ต้องทำเป็นนะครับแล้วก็พอตนะครับลองทำให้อาจารย์ดูหน่อยสิกดเครื่องคิดเลขนะครับใครมีนะครับ
สิ่งที่เราจะทำก็คือ crossing frequency นะครับที่ลบ180องศานะครับเราก็กดเครื่องคิดเลขนะครับกดให้เป็นใครกดเป็นก็จะเยี่ยมมากนะครับ arc tan ในเครื่องคิดเลขเราก็เป็นตัวแปรอะไรก็ได้สมมุติเราให้เป็น x แล้วกันนะสมมุติเราจะแทนเป็น w ก็ได้จะได้เหมือนโอเมก้าใช่ไหมครับลบ 0.2 x ตัวแปรเหมือนกันนะครับ360หารด้วย2คูณกับ22ส่วน7ก็ได้อันนี้คือพายแล้วก็กดโซฟสิที่เครื่องคิดเลขนะกดสมการนี้นะครับได้เลขอะไรกดไม่ได้แล้วทีนี้กดไม่ได้แล้วหยิบซบสิไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวซบให้อาจารย์ดูหน่อย180เท่ากับ arc tan ตัวแปรใช่ไหมครับลบ 0.2 อะไรธนวุฒิเปลี่ยนมุมหรือยังเนี่ยมาเปลี่ยนมุมกับเพื่อนสิเปลี่ยนเป็นองศานะครับมุมต้องมีคนทำได้สิไม่เป็นไรจะได้ตื่นถ้างั้นอาจารย์สอนไปเรื่อยๆเด้นะเท่าไหร่ x ครับ 0.2x นะครับ 0.2x โอ้ยจะมีคนทำได้หรือเปล่าแกล้งใช่ไหมต้องมีนะเครื่องคิดเลขนะครับต้องมีนะซบกันไหมซบสิส่องพายได้ด้วยเหรอมุมล่ะมันเปลี่ยนที่ไหนมุมอ่ะ x เท่ากับ23เลยเหรออ่ะให้เพื่อนทำมันดูสิได้เหมือนกันเลย23มีคนทำได้แล้ว 8.44 ฮะ arc tan วงเล็บลบ x ครับอาจารย์ทำไมเหรอ arc tan เป็นลบ x เหรอโอเคอาจารย์หลอกพวกเราเนาะใช่ โทษทีโอ้ยแล้วก็ผิดบ้างนะครับโอเคกดใหม่ธนาวุฒิทุกคนไม่ได้ก็ไม่แปลกใจเด้อ arc tan เป็นลบ x เก่งมากนะอาจารย์ไม่ได้ตั้งใจหลอกนะไหนพวกเราให้ความร่วมมืออาจารย์น้อยแต่มีเพื่อนทำได้แล้วภูมิใจมากนะครับสิ่งที่อาจารย์จะเน้นก็คือตัวขนาดก็เอาสูตรมาใช้ได้เลยนะครับแต่ตัวเนี้ยถ้ามันมี dead time พวกเราต้องเพิ่มเทอมนี้เข้าไปนะครับอันนี้คือ dead time พวกเราต้องเพิ่มเทอมนี้เข้าไปตัวอย่างนี้อาจารย์เลยบอกว่าสำคัญถ้ามี dead time พวกเราต้องเพิ่มเข้าไปแล้วก็สิ่งหนึ่งที่พวกเราจะต้องจำไว้คือ critical frequency ที่ลบ180องศาด้วยนะครับเพื่อนบอกว่าได้ 8.4 ก็โอเคแหละนะครับ 8.4 ใช่ไหม
8.4 นะครับซึ่งเขาโซฟแล้วเขาได้ 8.1 เขาได้ 8.1 ซึ่งเราได้ 8.4 ก็โอเคนะครับโอเคแล้วก็ถ้าระบบจะเสถียรนะครับอันนี้ระบบจะเสถียรก็คือต้องมากกว่า1นะครับก็สรุปไปนะครับในกริดพอตซึ่งอาจารย์ไม่ได้เน้นก็จริงนะครับอาจารย์ไม่ได้เน้นก็จริงแต่เขาจะรวม2พอตนี้ไว้ด้วยกันนะครับเขาจะรวม2พล็อตนี้ไว้ด้วยกันนะครับพล็อตที่เป็นขนาดกับพล็อตที่เป็นมุมนะครับตัวไนควิสพล็อตจะเหลือแค่อันเดียวนะครับจะเหลือแค่อันเดียวก็มีขนาดแล้วก็มีมุมเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นลักษณะแบบนี้เหลือแค่พล็อตเดียวนะครับอันนี้ไนควิสพล็อตจะพัฒนาจากโบเดพล็อตให้เหลือพล็อตเดียวนะครับก็ว่ากันไปถ้าในอนาคตเราจะใช้นะครับเสถียรภาพดูจากไหนนะครับเสถียรภาพดูจากหน้านี้ก็ไปดูหน้านี้มานะครับหน้า38 enclose แปลว่าครอบคลุมนะครับระบบนั้นจะไม่เสถียรถ้ามันครอบคลุมจุดนี้นะครับก็มีตัวอย่างอันนี้อันดับ3นะครับตัวอย่างนะครับตัวไหนเสถียรตัวไหนจะไม่เสถียรนะครับตัวนี้เสถียรนะครับตัวนี้เสถียรเพราะว่ามันไม่คลุมจุดนี้นะครับตัวนี้เสถียรตัวนี้ไม่เสถียรนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งสำคัญของไนควิสนะครับมาหัวข้อสุดท้ายของวันนี้นะครับซึ่งเราจะไม่สอนหัวข้อนี้นะครับเราจะไม่สอนโคเฮนคูณ 7.5 นะครับแต่โคเฮนคูณก็ขอพูดหน่อยละกันจะได้ครอบคลุมนะครับโคเฮนคูณก็คือเป็นที่มาของค่าคงที่ตัวนี้แหละถ้าเราใช้ P controller นะครับค่าคงที่มันควรจะเป็นเท่าไหร่ถ้าเราใช้ PI ค่าคงที่มันควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าเราใช้ PID ค่าคงที่มันควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับโคเฮนคูณเขาจะโมเดลระบบเป็น first order แล้วก็มี dead time พยายามทำระบบให้มี first order แล้วก็มี dead time นะครับอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วเขาก็จะมาแทนค่าสูตรลงไปเลยนะครับถ้าเขาได้โมเดลแบบนั้นแล้วเขาก็จะได้แทนสูตรลงไปเลยซึ่งเราไม่ได้เน้นตรงปีนี้นะครับเราไม่ได้เน้นนะครับอันนี้ก็ค่อยว่ากันไปนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของซิกเลอร์นิโคซึ่งใช้ความสามารถแบบเมื่อสักครู่นันทวัฒน์ก็อาจจะทำได้แบบเมื่อสักครู่นะครับถ้าโซฟดีๆลบ180แล้วก็หาค่าตัวนี้ออกมานะครับอ่ะมาดูสิ่งที่เราเน้นดีกว่านะครับสิ่งที่เราเน้นก็คือตารางของซิกเลอร์นิโคคืออันนี้ควรจะมีโจทย์นะครับตารางนี้ควรจะมีโจทย์เลยนะครับค่าถ้าอาจารย์ถามค่าคงที่ควรจะเป็นเท่าไหร่พวกเราจะต้องตอบได้นะครับสเต็ปก็คือหา crossing over frequency นะครับหรือความถี่ที่ทำให้มุมเนี่ยมันได้ลบ180ที่ critical นะครับแล้วก็หาค่า m เดี๋ยวค่อยว่ากันไปจากค่า m ก็หาค่า ku แล้วก็ puพอค่า PU เสร็จ KU เสร็จก็เราก็จะได้ค่าคงที่โดยอัตโนมัตินะครับตารางนี้สำคัญหน้า45นะครับ KU ก็คือเท่ากับ1ส่วน M นะครับ1ส่วนของขนาดนั่นแหละนะครับ PU เท่ากับ2 pi ส่วน cos omega นะครับ KU เมื่อสักครู่ก็ต้องดูดีๆนะครับถ้ามี dead time ก็ต้องใส่เอฟเฟกต์ของเดทไทม์เข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะมีผลนะครับที่ลบ180องศานะครับประมาณนี้เนาะมาดูตัวอย่างเลยดีกว่านะครับอันนี้สำคัญนะครับตัวอย่างคืออันนี้นะครับสบายใจเพราะว่ามันเป็นเลข1หมดนะครับเห็นไหมครับเลข1หมดเลยนะครับก็โอเคใช้สูตรได้เลยนะครับสูตรไหนนะครับอันนี้คือ
ทาวใช่ไหมครับทาวเป็น1เป็น2เป็น 0.5 นะครับหาค่าฟรีก่อนอันนี้คือสเต็ปที่1ลบ180ตั้งไว้ arctan เมื่อกี้อาจารย์หลอกใช่ไหมลบ 0.5 นะครับลบ1แล้วก็ลบ2นะครับกดโซฟออกมาโซฟออกมาจะได้ค่าฟรีควอนซีนะครับ radius ต่อนาทีนะครับความถี่ก็คือต่อนาทีนะครับตั้ง180ถ้าเคล็ดลับก็คือถ้าเรามีเครื่องคิดเลขเราลองมากดอันนี้ดูนะครับถ้าเราไม่ได้ 1.87 เนี่ยหรือว่าใกล้เคียง 1.87 เนี่ยแสดงว่าเครื่องคิดเลขเราไม่ได้ตั้งเป็นองศานะครับเครื่องคิดเลขเราตั้งเป็นมุมเป็นค่าอื่นๆนะครับอันนี้โซฟให้เสร็จจะได้ตัวนี้ออกมาอันนี้จะได้ crossing over frequency แล้วนะครับคือตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ออกมาได้ 1.87 อ่ะเราแทนค่าหาขนาดเลยครับสูตรนี้ก็คือมาจากสูตรนี้แล้วเป็นเลข1ทั้งหมดแล้วด้วยนะครับก็แทนไป crossing over frequency ก็คือ 1.87 ก็แทนเข้าไปขนาดมันต้องเอามาคูณกันนะครับขนาดคูณกันขนาดคูณกันอันนี้ฟรีมาบวกกันได้นะครับแต่ขนาดต้องคูณกันนะครับโอเคต่อมาหน้านี้ใช่ไหมที่อาจารย์บอกว่าสำคัญ KU ก็เท่ากับ1ส่วนของขนาดเมื่อสักครู่นะครับ PU ก็คือ2 pi หารด้วย crossing over frequency นะครับเช็คตัวอย่างนี้ให้ดีๆนะครับไม่เอาโคเฮนคูณนะครับขนาดคิดมานะครับ KU เท่ากับ1ส่วนของขนาดอันนี้นะครับตัวเลขไม่ต้องเป๊ะก็ได้นะครับไม่ต้องเป๊ะก็ได้แต่ขอให้วิธีการทำถูกต้องแล้วก็อย่าผิดมากอย่างที่อาจารย์บอกพวกเราเช็คเครื่องคิดเลขเราก่อนจะเห็นว่าถ้าเราไม่กดวันนี้ก็เราก็จะไม่เห็นไม่รู้ปัญหาอย่างเมื่อกี้ก็ติดลบอะไรเงี้ยนะครับทีนี้เราก็ใช้ตารางตัวนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับแต่อาจารย์อาจจะถามว่าสมมุติอาจารย์จะถามว่า PI KU ของอาจารย์ต้องหารด้วย 2.2 นะครับ PU ของอาจารย์ต้องหารด้วย 1.2 นะครับถ้าอาจารย์ใช้ PI แต่ถ้าอาจารย์ใช้ PID ก็คือ KU อาจารย์หาร 1.7 PU อาจารย์หารเท่านี้แล้วก็ตัว D อาจารย์หารเท่านี้นะครับก็เป็นหลักการหาค่าคงที่ที่ชื่อว่าซิกเลอร์นิโคนะครับแล้วก็มันมีการเปรียบเทียบด้วย2อันนี้นะครับสองอันนี้มีการเปรียบเทียบกันด้วยนะครับก็แล้วแต่เราแต่ว่าอาจารย์ขอแค่ซิกเลอร์นิโคก็พอโอเคจนกว่าจะอาทิตย์หน้าก็มาเนาะอาทิตย์หน้าจะเดี๋ยวจะพยายามแจกคลิปไปแล้วกันจะควิสเรื่องอะไรไปแจกแล้วพวกเราก็ไปดูมานะครับตั้งใจทำคะแนนนะครับพวกเราน่าจะไม่มีใครตกหรอกนะครับเพราะพวกเราไม่อยากตกใช่ไหมค่ะครับอ่ะพอแล้วยังเหนื่อยแล้วอะไม่เคยสอนนานขนาดนี้มาก่อนเลยอ่ะพอแล้วครับมีคำถามอะไรไหมการบ้านคืออะไรมีการบ้านนะค่ะมีการบ้านถ้าไม่เข้าใจก็ถามเข้าไปในไลน์โอเคครับพอแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ